รับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะเชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสลองใช้ดูนะคะวันนี้ก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าวันนี้ท่านอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนสักตัวหนึ่งในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านและมีความปลอดภัยจากสารเคมีลดการพึ่งพาสารเคมีทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในโหมดเครื่องสำอางโหมดอาหารหรือว่าโหมดสมุนไพรจาเป่าเราใส่ใจพร้อมในการดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านค่ะอย่างวันนี้นะคะก็อยากจะมาเล่าสตอรี่นึงนะคะที่เป็นเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเราเนี่ยมากกว่าการเป็นมะกรูดแท้ทั้งลูกนะคะเบื้องหลังของเราคือการสนับสนุนวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวไทยโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่การสั่งซื้อสารสกัดมาจากต่างประเทศและไม่ได้ใช้เพียงสารสกัด 3% 5% หรือ 10%ขวดนี้แชมพูมะกรูดจาเป่าที่ท่านหลายท่านเคยเห็นกันอยู่ทุกวันที่สิมาพยายามพูดถึงอยู่นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยมีการไปติดต่อกับทางเจ้าของสวนมะกรูดเลยนะคะเพื่อที่เราจะไปเหมาเข้ามาทั้งสวนเลยแล้วก็นำเอามะกรูดที่ได้เนี่ยค่ะมาทำความสะอาดเสร็จแล้วก็นำไปหมักผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีตามแบบโบราณเลยระยะเวลาในการหมักเนี่ยเราก็มีความใส่ใจนะคะเราเลยใช้เวลาในการหมักมากกว่า1ปีถามว่าวันนี้ทำไมเราต้องหมักมากกว่า1ปีแน่นอนค่ะการที่เราหมักระยะเวลาสั้นๆจะทำให้เราได้ผลผลิตที่เร็วแล้วก็สามารถจำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างทันท่วงทีแต่การที่เราใช้ระยะเวลาในการหมักยาวนานแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเส้นผมและหนังศีรษะของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านบวกกับเวลาที่อะไรก็ตามที่มันหมักนานๆหน่อยนะคะมันก็จะทำให้มีสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มเหมือนกันค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งแชมพูมะกรูดนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่ท่านใช้ท่านจะสัมผัสได้เลยนะคะว่าเส้นผมของท่านเนี่ยหลังจากที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันจะนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่พันกันถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะใช้เพียงแค่แชมพูมะกรูดในการสระผมและไม่ได้ใช้ครีมนวดก็ตามแต่ถ้าจะเอาให้ดีก็สามารถที่จะใช้ตัวครีมนวดควบคู่กันในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะได้เพราะเส้นผมก็เหมือนกับร่างกายค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแน่นอนว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการสารอาหารสารอาหารก็จะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราสามารถรับสารอาหารต่างๆได้โดยผ่านการกินเข้าไปแต่เส้นผมรับได้อีกหนึ่งช่องทางคือผ่านการบำรุงจากภายนอกดังนั้นแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราแนะนำคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมว่าถ้าท่านอยากจะมีเส้นผมที่แข็งแรงสวยนุ่มดำเงางามเป็นธรรมชาติอย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดควบคู่กันกับตัวครีมนวดผมของทางจาเป่าทีนี้ให้ฟังสตอรี่ไปแล้วบางส่วนนะคะหลายท่านก็มีความสงสัยว่าอ่ะแล้วในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเนี่ยใช้ดูแลปัญหาอะไรได้บ้างหรือว่ามีส่วนช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับหนังศีรษะของทุกท่านได้บ้างข้อแรกเลยนะคะใครที่บอกว่าเส้นผมมันแน่นอนค่ะด้วยความที่มะกรูดนั้นเป็นพืชตระกูลซิตัสมันก็จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการขจัดความมันบนเส้นผมและก็หนังศีรษะของท่านได้อยู่แล้วเรื่องของความสะอาดไม่ต้องพูดถึงนะคะด้วยความเป็นยาสระผมมันก็ต้องทำความสะอาดได้ดีอยู่แล้วนะคะถัดมาค่ะก็คือเรื่องของผมขาดหลุดร่วงหลายคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมขาดแล้วก็หลุดร่วงนะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยหัวจะล้านอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังมีลูกผมไรผมขึ้นมาอยู่แต่มีความรู้สึกว่าทำไมลูกผมไรผมนั้นมันไม่ยาวขึ้นมันไม่โตขึ้นเลยเดี๋ยวมันก็ร่วงเดี๋ยวมันก็ร่วงทั้งที่ขนาดของมันเนี่ยยาวแค่นิดหน่อยเองนะคะวันนี้ค่ะเราอยากแนะนำให้ทุกท่านได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าดูแล้วท่านจะรู้เลยนะคะว่าปัญหาที่ผมมันขาดก่อนวัยอันควรหรือปัญหาที่ผมมันร่วงก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถได้รับการดูแลได้โดยผ่านตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่านั่นเองค่ะผมของท่านจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรากผมจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นปัญหาการขาดหลุดร่วงต่างๆก็จะได้รับการดูแลนะคะจนกระทั่งหลายคนบอกว่ามีโอกาสที่ลูกผมหรือว่าไรผมของเราเนี่ยมันเติบโตมันยาวมาเป็นเส้นและผมมันเริ่มที่จะดูหนาขึ้น
บางคนบอกว่าอุ๊ยมันก็ยังร่วงอยู่อ่ะแน่นอนคุณผู้ชมร่วงอยู่แต่อาจจะลดปริมาณการร่วงจากเป็นกอบเป็นกำเนี่ยเหลือแค่นิดหน่อยวันละ10เส้น20เส้นถือเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่สำคัญหลายคนใช้ไปสักพักนึงบอกว่าโอ้โหรู้เลยว่าผมเนี่ยนะหัวมาก่อนเนี้ยแสกกลางไม่ได้เลยล้านไปหมดเลยตอนนี้นี่รู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะเนื่องจากว่าแชมพูมะกรูดทำให้ผมเราเนี่ยแสกกลางได้โดยมั่นใจค่ะเพราะว่าหัวไม่ล้านแล้วนะคะหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับประสบการณ์ดีๆแบบนี้อันนี้คือในส่วนของผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาป่าที่ช่วยดูแลในเรื่องของความมันบนเส้นผมและหนังศีรษะขจัดสิ่งสกปรกตกค้างแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับปัญหาผมขาดหลุดร่วงแต่หลายท่านที่บอกว่าใช้แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังมีอาการแบบว่าแสบๆคันๆเวลาใช้แนะนำว่าลองทบทวนวิธีการในการสระผมของตัวท่านเองก่อนนะคะว่าวันนี้ท่านใช้เล็บเกาลงไปบนหนังศีรษะหรือไม่หลายท่านเนี่ยเกาสระผมแบบคือหัวสั่นหัวครอนนะคะก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพราะถ้าหากว่าท่านใช้เล็บของท่านเกาแล้วก็ขูดไปบนหนังศีรษะที่บอบบางนั้นก็จะส่งผลทำให้เกิดบาดแผลที่ตาอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าโดนแค่น้ำมันก็จะรู้สึกแสบๆคันๆแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสระผมค่ะแล้วก็จะช่วยด้วยนะคะไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสระผมจะทำใหลดการเกิดบาดแผลเท่านั้นแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสระผมโดยการใช้ปลายนิ้วนวดวนบริเวณหนังศีรษะของท่านให้ทั่วหนังศีรษะเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีและเลือดลมไหลเวียนได้ดีปุ๊บมันก็จะทำให้รากผมเนี่ยนะคะได้รับการหล่อเลี้ยงที่ดีแล้วก็สารอาหารต่างๆมันก็จะไปบำรุงบริเวณเส้นผมและหนังศีรษะได้ดีด้วยแล้วผมท่านก็จะแข็งแรงนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะมาดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะสำหรับท่านใดที่บอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ครีมแล้วก็ขออภัยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเปาอยู่ถ้าวันนี้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเปาอยู่นะคะต้องบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยว่าไม่มีอาการแสบหนังศีรษะแน่นอนนะคะขอเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้นิดนึงจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เราพูดถึงในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับการขาดหลุดร่วงนะคะเราพูดถึงในส่วนของการดูแลทั้งในเรื่องของการลดความมันไปแล้วการขาดหลุดร่วงไปแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอทีวีในทุกๆวันนี้นะคะมีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้สุขภาพอะไรสุขภาพของเส้นผมของบุตรหลานของท่านรวมไปถึงตัวท่านด้วยถ้าวันนี้เนี่ยลูกๆหลานๆนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงมีเหานะคะเนี่ยมันก็สามารถลุกลามมาถึงผู้ปกครองที่บ้านได้เราก็สามารถที่จะใช้ตัวแชมพูมะกรูดตัวนี้ล่ะค่ะในการสระแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้บนหัวของน้องๆหนูๆเลยนะคะ5นาที10นาทีค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไข่เหามันจะฝ่อแม่เหานี่มันก็จะเมาแหละคุณผู้ชมแล้วก็เราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะปริมาณมากๆหน่อยเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งอาจจะใช้ครีมนวดซ้ำก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะใช้เวลาการนวดก็แค่1นาทีเองเป็นการบำรุงเส้นผมให้กับน้องๆหนูๆด้วยก็จะทำให้เหาเนี่ยมันหายออกไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บางคนถ้าบอกว่าไม่มั่นใจคือแบบเห็นไข่เหาเนี่ยเปรียบแล้วเหมือนเป็นพันฟองเลยอย่างเงี้ยก็กลัวมันจะมีตกค้างอัดแนะนำใช้หวีเสนียดเกลี่ยกันอีกทีนึงแต่ต้องบอกว่าแค่ในส่วนของผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดอย่างเดียวเนี่ยนะคะที่ท่านสระแล้วก็หมักเอาไว้แล้วล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าเนี่ยก็ทำให้ไข่เหาแล้วก็แม่เหาเนี่ยหลุดออกไปจากเส้นผมแล้วถ้าอยากได้ความชัวร์ก็ ลองทำตามขั้นตอนที่ซีมาได้แนะนำไปก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยได้ความมั่นใจได้ความชัวร์กับหนังศีรษะของลูกๆหลานๆของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมฮะมากกว่าในเรื่องของการดูแลผมขาดหลุดร่วงก็คือยังดูแลได้ถึงในเรื่องของความมันต่างๆสิ่งโสโครกตกค้างต่างๆแล้วก็ปัญหาหาวที่มีแชมพูมะกรูดจาเป่าจึงเป็นไอเทมที่สามารถใช้ได้3ชั่วอายุคนไม่ว่าจะเป็น
ลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือบางคนบอกอุ้ยใช้ได้มากกว่า3ชั่วอายุคนอีกที่บ้านเนี่ยอยู่กันหลายชั่วอายุคนบางคนเนี่ยอยู่กัน4ชั่วอายุคนอย่างเงี้ยหลนไม่ได้อีกนะก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะคะดังนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ใช้มะกรูดจากธรรมชาติ 100% มะกรูดทั้งลูกใส่ลงไปนะคะใน1ขวดเนี่ยมีตั้ง8ถึง15ลูกแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแต่ว่าจุไปด้วยมะกรูดแท้ๆตั้งแต่เปลือกตั้งแต่ผลเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมให้ทุกๆท่านได้ใช้กันเนี่ยคือความดีงามของผลิตภัณฑ์ที่ว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สมุนไพรแบบเต็มๆเลยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนะคะคุณผู้ชมใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยเพราะว่าเรารู้ว่าทุกท่านเนี่ยแต่ละวันท่านก้าวเท้าออกจากห้องนอนเนี่ยท่านก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยท่านเจอมลพิษเจอมลภาวะเจอฝุ่นละอองเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถหาได้ง่ายๆและที่สำคัญคือนอกจากจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเห็นผลที่สุดแล้วที่สำคัญคือทำอย่างไรที่ให้ท่านใช้ได้ในราคาประหยัดซื้อสินค้าอะไรก็มีเงินเหลือเก็บนะคะนี่แหละค่ะให้เหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเราเนี่ยคิดมารอบด้านมากกว่าการใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณผู้ชมก็คือการดูแลแม้กระทั่งเรื่องของทรัพย์สินในกระเป๋าของท่านให้ท่านเนี่ยใช้ของที่เซฟที่สุดมีคุณภาพดีที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้อยากได้ตัวช่วยขวดนี้ไปดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของคนในครอบครัวท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านค้าร้านขายยาค่ะในประเทศไทยเราเนี่ยไปทางไหนแล้วก็หาซื้อได้เลยแต่ถ้าหาไม่เจอล่ะทำอย่างไรโทรกันเข้ามานะคะโทรมาสอบถามที่หมายเลข081-809-9158หรือจะโทรมาสั่งซื้อพร้อมกับสินค้าหมวดอื่นๆของทางจาเป่าก็ได้ถ้าท่านหาซื้อที่ร้านค้าร้านขายยาท่านจะได้ในหมวดเครื่องสำอางแชมพูครีมนวดสบู่ยาสีฟันนะคะหรือว่าครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าอันนี้หาได้เบเลยนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าอยากได้ตัวกาแฟตัวน้ำมันไดอินคาตัวเป่าอันเป่าอื่นๆหรือว่าตัวถังเช่าเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะที่ท่านสามารถหาซื้อได้ค่ะ1 walk in ไปที่พุทธอุทยานที่จังหวัดพิจิตรนะคะหาซื้อได้2ค่ะ walk in ไปที่ออฟฟิศของทางจาเป่านะคะที่นี่มีทุกรายการแน่นอนที่บางซื่อ3คือ walk in ไปที่สหคลินิกโยธินที่บางซ่อนและถ้าท่านไปที่นั่นนะคะมากกว่าการซื้อสินค้าของทางจาเป่าคือท่านสามารถที่จะไปรับการรักษานวดเปิดลมมือลมเท้าได้ด้วยเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอาการปวดต่างๆเนี่ยมันจะได้หายนะคะบางคนเป็นรองช้ำอ่ะไปนวดกันสักนิดกลับบ้านไปปุ๊บไปหั่นหมูยืนนานๆเนี่ยได้อีกประมาณ2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยก็แฮปปี้แล้วดีกว่าปล่อยให้มีอาการเรื้อรังแล้วท้ายที่สุดอาจจะต้องถึงขั้นแบบว่าเข้าโรงพยาบาลเสียเงินกันเยอะแยะนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ใครมีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมเป็นวัยรุ่นอย่างซีมาอย่างเงี้ยนะคะทำงานตัดต่อโอ้ปวดข้อมือนิ้วจะล็อกอยู่แล้วเล่นเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นแม่บ้านนี่กวาดบ้านโอ้โหม้วนไปม้วนมาข้อมือนี่ปวดจังเลยนะคะมันต้องออกแรงเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามเชื่อว่าทุกคนปวดเมื่อยได้ท่านสามารถไปนวดแผนไทยเป็นการนวดแก้อาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ที่สหคลินิกโยธินนะคะก็เปิดบริการให้กับทุกท่านสามารถที่จะไปใช้บริการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะเปิดบางวันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการไปสัญจรบ้างไปออกหน่วยบ้างนะคะเป็นการออกเพื่อที่จะไปให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สามารถจะเข้าถึงการรักษาได้โดยความใจดีของคุณหมอน้ำฝนนั่นเองนะคะแล้วก็ในราคาที่อาจจะเป็นมิดนิดหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่ารอค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีการทำบุญทุกวันเสาร์ก็จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปได้ในทุกที่ดังนั้นแล้วนะคะอย่ารอถ้ามีอาการปวดเมื่อยเนี่ยให้รีบมาหาทันทีนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะคะท่านก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข081-809-9158ค่ะค่ะสินค้าจะเป่านะท่านผู้ชมนะก็เป็นสินค้าที่อยู่คู่กับทางช่องเป็นผู้สนับสนุนหลักนะท่านผู้ชมใครที่รับดูรายการทางช่องอยู่นะคะก็อย่าลืมสนับสนุนสินค้าจะเป่ากันท่านผู้ชมนะก็อย่างที่ซีมาเขาบอกไปอ่ะวัยรุ่นแบบซีมาค่ะ ฟังเสร็จแล้วก็สดไหม
เอ้าคุณหมอเป็นวัยรุ่นจริงๆวัยรุ่นตอนกลาง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 ยังได้ยังได้อยู่เห็นไหมคะนี่อันนะท่านผู้ชมก็อ่ะนะสินค้าจาเป่าท่านผู้ชมไม่เอาไม่อะไรเพราะว่าปัญหาที่เกิดกับร่างกายของคนเราเนี่ยในแต่ละวันมันมีการสร้างขึ้นมาอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างเช่นกลิ่นตัวอย่างเช่นผมมันคันหัวหรืออย่างเช่นกรณีกลิ่นปากอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะมันเกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าถามว่าเราต้องออกไปนอกบ้านนะออกเออเราก็ต้องออกไปนอกบ้านส้มตำปูปลาร้าอาหารเราต้องกินนะใช่ไม่กินท้องมันก็ร้องแล้วกินไม่แบบว่าไม่ซิดซาดนะไม่ได้ไม่ถูกปากก็ไม่อร่อยแล้วของคนไทยท่านผู้ชมอาหารที่คนไทยชอบกินแต่ละอย่างมีกลิ่นแน่นอนค่ะปลาส้มคือการมีกลิ่นเนี่ยยิ่งทำให้มันชูรสนะทำให้อาหารอันนั้นอร่อยขึ้นยิ่งไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกถ้าไม่มีกลิ่นเลยถึงแม้ว่าอาหารอันนั้นจะอร่อยก็ตามแต่ท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้รับความนิยมแล้วคนไทยเราเคยชินเคยชินกับการที่กินอาหารต้องมีกลิ่นแต่ปัญหาคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะชอบหมดนะเนาะนะคะอย่างเราอาจจะชอบแล้วมันก็ติดพันปัญหาคือไอ้คนที่อยู่ข้างเราอาจจะเป็นแฟนสามีภรรยาลูกๆหลานๆเพื่อนบ้านคนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องมันก็จะดูไม่ดีดูไม่งามเพราะเขาก็โอเคด้วยมารยาทก็อาจจะไม่บอกเรานะแต่ท่านผู้ชมแต่เรารู้ตัวเรารู้ตัวเองนะท่านผู้ชมนะว่าเอ้ยเรามีกินนะบางครั้งเราก็จะต้องมันทำให้เสียบุคลิกอะโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านเนี่ยจะต้องเข้าสังคมนะคะจะต้องเข้าสังคมเกิดดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าจะเข้าสังคมทั้งทีค่ะคิดถึงสินค้าจาเป่าแชมพูแก้ขันหนังศีรษะแก้รังแคใช้แล้วผมสวยหัวไม่ร้านท่านผู้ชมผมทำให้เขาเรียกว่ากระตุ้นผมนะกระตุ้นหนังศีรษะให้ผมมันงอกได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องผมหลุดร่วงนะเพราะว่าอย่างที่สิมาเขาพูดเป็นมะกรูดแท้นะ10ถึง15ลูกเลยทีเดียวท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณเกษตรกรคนไทยนะเกษตรกรเกษตรกรไทยเนี่ยท่านผู้ชมค่ะเขาปลูกได้ปริมาณมากเราก็เอาตัวนี้แหละนะบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะมาทำจำหน่ายให้กับทุกท่านท่านผู้ชมโดยที่ท่านก็ไม่ต้องทำเองหรอกเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียเวลาไปตลาดเสียเวลามานั่งบีบนั่งคั้นค่ะถูกไหมก็ทีมาเขาบอกเนี่ยหนูเคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วไงแม่หนูทำมาแล้วขยัน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 ทำแล้วไม่ได้ผลอีกแสบหัวทำทั้งวันค่ะเสียเวลาก็ทั้งวันใช้แป๊บเดียวแสบหัวอีกต่างหากแล้วก็คันหัวใช่แล้วพอเกาปุ๊บก็ร่วงอีกดีท่านผู้ชมเขาบอกว่าเราทุกคนไม่ได้ทำเก่งทุกด้านใช่ก็ต้องปล่อยให้คนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลหรือคนที่เขามีความรู้ทำไปในบางเรื่องอีกอย่างนึงถ้าไปซื้อมะกรูดมาถุงนึงอ่ะสมมติถุงใหญ่ๆถุงนึงค่ะอาจจะเสียเงินไปสัก 3-400 บาทเพื่อเอามาบดท่านก็เสียแรงงานท่านละ1วันค่ะบางท่านก็ถ้าเกิดจะไปทำงานข้างนอกจะก็ได้จะได้เงิน400บาทใช่ได้เงินเยอะกว่านี้ขั้นต่ำนะค่าแรงขั้นต่ำ300-400บาทรวมๆแล้วก็5-600บาทเสียค่าน้ำเสียค่าไฟปั่นอีกอะเสียค่าอะไรอุปกรณ์อีกอะต้องไปซื้ออุปกรณ์มาปั่นมันใช่ไหมหรือบางคนถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคไปถ้าจะไม่ซื้อท่านก็ตำเอาปวดแขนอีกอะเนี่ยท่านผู้ชมก็เอาง่ายๆใช้จาเป่าง่ายสุดใช้จาเป่าง่ายสุดได้ตั้งแต่หัวจดเท้าไม่ใช่แชมพูได้ตั้งแต่หัวจดเท้านะท่านผู้ชมแชมพูก็ได้กับหัวหน้าตาผิวพรรณก็ใช้สบู่จาเป่าค่ะปากเราก็หอมด้วยยาสีฟันสมุนไพรจาเป่านะคะก็ดีดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมในเมื่อมันสามารถดูแลได้ทั้งตัวแล้วนะทำไมไม่ใช้สละถูกไหมคะฟองก็เยอะอาบสะอาดนะท่านผู้ชมนะ
สินค้าจาเป่าดีทุกตัวดีทุกตัวเอ๊ะว่าแต่กาแฟหมดหรือยังยังไม่หมดนี่นะเออทำไมฮะทำไมอะไรเปล่านี่พูดไปหน่อยสำลักทำไมวันนี้กินช้านึกว่าแซวเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรนะยังเรายังต้องรีบไปชงเลยวันนี้เรายังไม่ได้กินกาแฟแล้วสินค้าจาเป่าท่านผู้ชมนะกาแฟจาเป่าค่ะนะก็สำหรับท่านที่เป็นขากาแฟอยู่แล้วนะแล้วก็อย่าตกใจทำไมซองใหญ่จังเลยคุณหมอเอ้าซองซองใหญ่เจ้ากระบุนก็ดีแล้วซองใหญ่กินเยอะๆไงซองแล้วมาตกใจราคา12.50 บาทจริงเหรอจริงค่ะเอ้าซองใหญ่เจ้าก็บ่นนะเออแต่ซองเล็กเจ้าก็บ่นไหมเนี่ยไม่บ่นหรอกเออมันผสมลิ้นจืดสกัดแล้วก็ต้องบอกมันเป็นน้ำตาลท่านผู้ชมมันเป็นน้ำตาลนะน้ำตาลใส่ในปริมาณที่พอดีไม่หวานมากเกินไปไม่หวานน้อยเกินไปนะเอาแค่แบบว่าหวานกำลังดีนะท่านผู้ชมเพราะอะไรไอตัวที่เราพยายามผลักดันให้กับทุกๆท่านทานเนี่ยมันดีต่อสุขภาพท่านจะบอกโอ้น้ำตาลมันดีต่อสุขภาพไงท่านเคยได้ยินไหมมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีหมอเขาไม่เคยห้ามคุณกินน้ำตาลเขาบอกให้ลดน้ำตาลลงค่ะยังไงแล้วพวกคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลก็ยังเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่ไม่เคยให้คุณหยุดห้ามหยุดแต่ให้ทานแต่น้อยหมอทุกคนอ่ะบอกทุกท่านนั่นแหละว่าคนที่เป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานทานได้แต่ทานแต่น้อยนะคุณลุงนะคุณป้านะค่ะไม่ใช่เรากระซวกโขกหักท่านผู้ชมอร่อยเลยทุเรียนทั้งหน้าก็นะจัดไปบางคนบอกว่าไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีเดือนหยุดกินทุกเดือนอ้าวจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ทุเรียนไทยนะท่านผู้ชมมันออกทุกเดือนเลยจริงๆอะตอนนี้ใช่มันทำตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมาจริงๆก็ปลายเมษาพฤษภามิถุนาพฤษภากรกฎาคมกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมนะใช่ค่ะเขาบอกทุเรียนศรีสะเกษกำลังออกทุเรียนภูเขาไฟและเดี๋ยวดินภูเขาไฟนี่ลิ้นหลงเนี่ยออกหรือยังอ่ะลิ้นหลงรับแลนอ่ะลิ้นรับแลนหลงรับแลนอ่ะออกหรือยังเออเนี่ยท่านผู้ชมคือประเทศไทยเราเนี่ยนะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็แต่ละภาคก็มีความหลากหลายทางสภาพภูมิอากาศดังนั้นเนี่ยการที่ทุเรียนจะออกได้เนี่ยมันก็ออกแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะของแต่ละภาคใช้คำว่าแต่ละภาคละกันท่านผู้ชมเห็นไหมโหแต่ปัญหาคือเวลาออกมาเนี่ยท่านซัดกันหกข้าหกข้าเลยนะหกข้าเลยแล้วเวลาทุเรียนออกนะพอไปทุเรียนมันก็จะต้องมีอะไรมังคุด อร่อยอีกค่ะโหวันก่อนนี่หมอไปสอยไม่ใช่ไปสอยไปซื้อมังคุดมา10 โลท่านผู้ชมคุณป้าจาเป่ากินอยู่ 2-3 วันหมดอะคิดดูแล้วกันหลายท่านบอกโอ้ไม่เปลือกหนาเออเปลือกหนาท่านผู้ชมเปลือกหนายังไงมันก็น้ำไม่ใช่10 โลหมดนะ กินเก่งนะนี่แหละเขาบอกคนไทยเราติดหวานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถลดความหวานได้ในระดับนึงนะลดทุกๆอย่างนะใช่ไหมคำว่าลดทุกๆอย่างกับอาหารที่เราทานได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็หาตัวสมุนไพรในการดูแลร่างกายของเราเองนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะทำให้อินซูลินเนี่ยมันพร้อมหลั่งได้ตลอดเวลาร่างกายเราไม่ดื้อต่ออินซูลินได้เนี่ยท่านผู้ชมถือว่าอ่ะก็จะกินก็อย่างน้อยเนี่ยก็มีตัวช่วยบำรุงร่างกายของเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างเช่นตัวเฮลิ่งจืดสกัดตัวนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดท่านบอกว่ากินกาแฟมันไม่เพียงพอเพราะใส่เฮลิ่งจืดไปแค่1เม็ดเองของตัวเป่าอันนะท่านผู้ชมท่านก็ใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยที่หมอโชว์ให้ท่านดูเนี่ยก็คือใส่เข้าไปเพิ่มแล้วก็ใส่ตัวถังเช่าเข้าไปเพิ่มนะ2 เม็ดนะท่านผู้ชมนะกินแล้วมันก็ได้ความกระชุ่มกระชวยนะในแต่ละวันที่เราจะต้องอย่างขึ้นรายการข่าวอย่างเงี้ยมันก็ได้ความกระชุ่มกระชวยเวลามาคุยข่าวกับท่านนะท่านผู้ชมนะ นั้นก็ฝากเอาไว้ละกันนะคะท่านผู้ชมนะคะส่วนท่านใดที่สนใจจะซื้อถังเช่าสนใจจะซื้อเป่าอันน้ำมันดาวอินทราค่ะ
ก็สามารถสั่งซื้อได้นะท่านผู้ชมก็เบอร์0818099158นะโปรโมชั่นพนักงานถามว่าเสื้อยังเหลืออยู่หรอคะเออนั่นสิหมอก็ไปลืมถามหมดแล้วไหมเมื่อวานเหลือตัวเดียวน่าจะหมดแล้วอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหมดหรือเปล่าอ่ะเขาก็ไม่แจ้งอ่ะเออดังนั้นเนี่ยเราก็โฆษณาต่อไปค่ะนะในฐานะที่เขาก็จ่ายค่าโฆษณาเรามานี่จ่ายค่าโฆษณามาเป็นนี่กาแฟในตอนเช้านะฮะท่านผู้ชมนะซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทแถมเสื้อ1ตัวนะคะไม่รู้หมดหรือยังแต่คิดว่าอาจจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมแต่ยังไงแล้วสินค้าจะเป่าทุกตัวท่านผู้ชมให้คุณค่าให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายของทุกท่านแน่นอนนะคะอันนี้ฝากไว้ละกันส่วนท่านใดนะที่จะไปซื้อที่พุทธอุทยานวันที่20เจอกันท่านผู้ชมวันที่20เจอกันนะเพราะว่าวันที่20เนี้ยเราจะไปแห่เทียนเข้าพรรษานะเป็นตามศาสนาตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เราเป็นโยมอุปถาคใช่ไหมท่านผู้ชมนะใครที่จะไปเป็นโยมอุปถากด้วยกันก็ไปเจอกันได้ใช่ใช่ใช่ที่พุทธยานหยกขาวตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะงานเริ่มแต่10โมงนะท่านผู้ชมวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีแห่เทียนมีตักบาตรมีอาบน้ำมนต์นะคะแล้วก็เห็นคุณป้าบอกว่าวันพอวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันอาสาฬหบูชาเนี่ยท่านก็จะมีพิธีต่อนะพูดตามตรงนะพิธีอะไรก็อาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ต้องเข้าวัดเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางท่านเนี่ยจะมีการเทศทำให้กับทางญาติโยมอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้ววัดเนี่ยก็จะมีนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ท่านใดนะที่จะไปนวดเปิดลมมือลมเท้าจะไปบ่งต้อนะเรียนเชิญเลยตั้งแต่วันเสาร์เลยท่านผู้ชมตั้งแต่วันเสาร์หมอไปเนี่ยคือวันศุกร์เย็นกับประมาณวันอาทิตย์แปลว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเจอกันได้เจอกันได้นะถ้ายังไงแล้วเราเอวันแต่ไปวันเสาร์นี่น่าจะดีสุดนะนะวันเสาร์ท่านผู้ชมใครปวดเนื้อปวดตัวปวดไหล่ติดปวดหลังกระดูกทับเส้นอัมพฤกษ์อัมพาตนะท่านผู้ชมนะหรือแม้กระทั่งมองไม่ค่อยชัดมองไม่ดีตามมัวนะคะมันมีฝ้าบังตาอยู่นะท่านผู้ชมนะก็สามารถไปได้ค่ะเพราะมีทั้งบ่งต้อแล้วก็นวดเปิดลมมือลมเท้าวันนี้หมอก็เลยเอาตัวอย่างอีกเคสหนึ่งมาให้ดูเป็นเคสที่ไม่ได้มาจากทางช่องทีวีมาจากไหนคะไม่ได้มาจาก TikTok มาจากไหนคะแนะนำมาเขาเห็นป้ายอ๋อป้ายหน้าคลินิกเขาเห็นป้ายหน้าคลินิกเขาขับผ่านทุกวันเลยนี่พูดอย่างนี้ดีใจเนี่ยเออว่าอย่างน้อยป้ายก็มีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยไม่มีความไบแอสใช่ท่านผู้ชมบอกว่าเอ้าหมอคนที่ดูรายการทีวีเนี่ยหมอจะบอกว่าไปแอดไม่ได้นะผมก็มาตามที่คุณหมอแนะนำนั่นแหละไม่บางคนท่านรักสุขภาพอยู่แล้วแต่ท่านใช่อันนี้คือหนึ่งท่านรักสุขภาพอยู่แล้วอย่างที่สองคือท่านได้ยินเสียงหมออยู่ทุกวันอยู่แล้วไงยากล่อมประสาทเออก็กลัวว่าเดี๋ยวท่านจะหาว่าเออหมอเนี่ยพยายามกล่อมท่านแต่นี่คือเคสเข้ามาจากการที่ขับรถผ่านแค่นั้นแหละท่านผู้ชมแล้วรับรองเลยไม่มีการไบแอสแน่นอนเข้ามาถึงปุ๊บน่ะคือเขาต้องการมาบ่งต้อค่ะปัญหาคืออะไรไหมเขาบอกว่าเอ้าเขาได้ของแถมได้ของแถมคืออะไรมานวดเปิดลมมือลมเท้าเขาไหล่ติดอ๋อระหว่างรอบ่งต้อค่ะได้นวดเปิดลมมือลมเท้าด้วยเอ้าไหล่หายติดท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นตัวยืนยันเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เป็นคนยืนยันนะคะว่าเออทำแล้วดีค่ะเอาไปดูกันท่านผู้ชมเนี่ยแหละน่ะแน่นอนโชว์ไม่แล้วมันปวดไงค่ะเป็นรอยแต่อันนี้มันไม่ปวดนะอันนี้คือพี่เป็นไหล่ติดข้างซ้ายมาเป็นหลายปีแล้วแต่นี่คือเปิดลมมือลมเท้าแล้วเบาเลยอันนี้พี่มาจาก TikTok ป่ะหรือว่ามาจากขับรถผ่านทุกวันนี้จะมาดูตาเรื่องบ่งต้อผ่านทุกวันไม่เคยไม่รู้ไงว่าคือบ่งต้อคืออะไรเพราะว่าที่โรงพยาบาลมาเขาบอกให้ไปเตรียมเรียนไปเปลี่ยนเลนทีนี้มันไม่ถึงคิวก็เลยมาดูว่าโมกต้องอ๋อขับรถผ่านนี่คือของแถมแถมเลยระหว่างรอหายเลยหายเลยโอ้ขอบคุณค่ะเอี้ยวไม่ได้เอี้ยวนี่โหปวด
ไม่คิดว่านวดนวดหายนะเคยนวดไหมพี่เคยนวดไหมคือนวดผ่อนคลายอ่ะนวดทั่วไปอันนี้เรียกว่านวดแก้อาการนะคะหายเลยหายจริงนะชีวิตดีขึ้นเลยนะเกาหนังไม่ได้เกาไม่ถึงเกาหนังไม่ได้ใครมือใครหลังมาไม่ได้นี่มาเรื่องหมดเลยไปเรื่องหมดมาเรื่องแข่งขันเมื่อก่อนนี่ไปไม่ได้หลายปีแล้วเนาะอ๋อหนึ่งก็เยอะจริงคุณรอพอคนร่างกายดีนะมันจะไม่สมองหรือจิตใจอะไรมันจะตื่นไปด้วยอ่ะใช่แต่ถ้ามันมีติดหมดอ่ะจะไม่ทำอะไรเราก็แบบเปลี่ยนไม่อยากไปอ่ะจะได้เพราะร่างกายมันไม่พร้อมไงค่ะเห็นนะมาได้จังหวะเลยได้จังหวะเลยผมเป็นน่าจะประมาณยังแต่ตอนทำเจ็บหน่อยใช่ไหมคะเจ็บต้องบอกไว้ก่อนนะทำเจ็บหน่อยแต่หายเราไม่กลัวเจ็บแล้วคือขอให้มันหายเจ็บแต่หายก็ทนได้เจ็บจะจบเจ็บผมเคยปอดเข็มมาแล้วเหมือนกันนะปอดเข็มอ๋อพี่เคยปอดเข็มแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะยกได้เลยนะแล้วก็ไม่สามารถไปข้างหลังได้เลยนะนี่แล้วเดิมมันปวดข้างหลังเนี่ยเวลาเอี้ยวทำอย่างเงี้ยมันจะเจ็บนะตอนนี้ทำได้แล้วนะทำได้แล้วนะค่ะแล้วก็คุยเก่งเสียด้วยสิพอหายท่านผู้ชมก็คุยเก่งนี่ก็หมอก็เลยบอกว่าเนี่ยช่วยแนะนำคนอื่นๆมาด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดพี่เป็นอีพี่จะได้มีที่รักษาไงบอกต่อบอกบุญท่านนั่นแหละนะอย่างแรกคือบอกบุญอย่างที่สองเนี่ยก็คือรักษาเอาไว้สำหรับที่ไหนที่เขารักษาเราแล้วดีเขารักษาเราแล้วหายอ่ะนะเดี๋ยวพอเกิดเราเกิดเป็นอีขึ้นมาเราก็ไม่มีที่พึ่งถูกไหมล่ะเท่านั้นหายไปแล้วเนี่ยหมอหายอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะมันเป็นการสืบทอดนะแผนไทยท่านผู้ชมให้แผนไทยยังคงอยู่ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันสนับสนุนแล้วใครจะมาช่วยกันสนับสนุนล่ะขนาดแผนจริงยังดังเลยแผนไทยก็ดังได้ถ้าคนไทยหันมาใช้นะคะใช่ค่ะนะคะเนี่ยดีเลยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ว่าอันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยโปรโมทให้นะนี่ท่านผู้ชมก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ทำการรักษาแล้วก็ดีขึ้นและท่านจะดีขึ้นได้ ท่านต้องไปทำการรักษาค่ะใครที่อยู่จังหวัดพิจิตรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะท่านผู้ชมนะท่านสามารถไปรักษาได้นะที่พุทธอุทยานหยกขาในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเฉยๆจะหายนะเราก็ต้องไขว่คว้าขวนขวายนะให้เราหายมีบางคนถามมาว่าทำครั้งเดียวหายเลยมั้ยไม่มันหายแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นอีกอย่างเช่นบางคนต้องมานั่งทำตัดต่อสมมุตินะฮะก็จะกลับมาเป็นอีกอย่างออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยก็ต้องไปนวดแก้อาการหมอก็บอกตามตรงเลยท่านผู้ชมมันขึ้นกับว่าสภาพเดิมเราเป็นยังไงถ้าสภาพเดิมเราเนี่ยโหเป็นเรื้อรังเป็นมายาวนานแล้วนะการทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่หายหรอกเวลาเราไปหาหมอนวดเองก็เหมือนกันหมอนวดผ่อนคลายนะโอ้ยเราอยากให้ทำให้ฉันดีเลยท่านผู้ชมเขาก็อยากทำให้ดีเลยไปทำเสร็จปุ๊บหนักกว่าเดิมเพราะความที่อยากจะทำให้ดีให้หายในครั้งเดียวร่างกายเราบอบช้ำเรารับไม่ไหวเรารับไม่ได้ไงท่านผู้ชมของพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาเอาแค่ดีขึ้นในแต่ละครั้งที่มาทำโอเคไหมถ้าดีขึ้นในแต่ละครั้งที่มาทำจากเดิมที่เอ้ยฉันไปไหนมาไหนฉันจะต้องแบบนะไม้เท้าโดยตลอดแต่ฉันสามารถละวางไม้เท้าได้เป็นพักๆในครั้งแรกพอในครั้งที่สองโอ้ยฉันลุกนั่งอะไรทุกอย่างได้เองดีหมดนะลงน้ำหนักได้ในครั้งที่สามฉันเดินปลอเลยโอเคอาจจะมีแบบถ้าเกิดเดินไกลมากๆอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยครั้งที่4โอ้ยฉันสามารถที่จะปล่อยไม้เท้าเลยได้เลยไม่ต้องพกไม้เท้าไปได้อย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมเอาอย่างงี้โอเคไหมล่ะคือร่างกายแต่ละท่านอะไม่ใช่เด็กๆแล้วใช้คำว่าอย่างงี้แล้วกันเราผ่านสมรภูมิเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าให้มานั่งรื้อระบบใหม่ใช้คำว่ารื้อระบบใหม่นะโหมันต้องรื้อหนักนะรื้อหนักรื้อจนแบบท่านผู้ชมมันจะไม่เหลือเศษซากเลยนะแล้วถามว่าไหวไหมล่ะร่างกายเรา
อะไหล่มันมีล่ะอะไหล่ดีไม่ดีก็ตกรุ่นหมดไปแล้วนะท่านผู้ชมเพราะบางท่านก็3บางคนบางท่านก็70 80แล้วนะอะไหล่มันหมดรุ่นตั้งแต่10ปี10ปีแรกแล้วท่านผู้ชมนะเนี่ยนะคะค่อยๆแก้ค่อยๆแก้กันไปนะท่านผู้ชมไม่ได้เลี้ยงไข้แต่ทำหักโหมในครั้งเดียวไม่ได้ร่างกายมันไม่ได้มันไม่ใช่ อะไรที่จะสามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยนะท่านผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยท่านใดที่บอกว่าเพิ่งเป็นน่ะอย่างแบบอย่างของซิมาเนี่ยทำแล้วมันหายไงเพราะว่าอะไรเราไม่เคยเรื้อรังวะใช่แต่ตอนนี้ท่านก็เพิ่งกับกิจกรรมพฤติกรรมที่เราทำ อย่างเนี้ยตอนเนี้ยหมอหายปวดเข่าแล้วหมอพ่อหมอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตอนแรกท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่คลอดนอนตั้งใจใหม่ๆก็ปวดเข่ามากเลยปวดเข่ามากก็เปิดลมมือลมเท้าท่านผู้ชมอาทิตย์ละครั้งเลยอาทิตย์ละครั้งเลยเพราะว่าเข่าอักเสบค่ะนะพอเราบวกกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนที่นงที่นอนเปลี่ยนการจัดวางหรืออะไรพวกนี้ทุกอย่างเข่าไม่อักเสบแล้วเดินปกติแล้วตอนนี้มีอาการไงก็ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้มันขึ้นกับพฤติกรรมแล้วก็ท่าทางของเรานะท่านผู้ชมนะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื้อรังจนเป็นพังผืดหรือเป็นอะไรพวกนี้แล้วมันแก้ยากอย่างเนี้ยวันก่อนไอ้นวลมาเนี่ยอุ้ยหมอทำไมมันโหตึงหนักเลยคุณหมอตึงใช่ไหมเขาทักคุณหมอใช่ไหมใช่หมอก็บอกว่าอ๋อตรงบริเวณไหล่อ่ะน่าจะเป็นพังผืดแล้วแหละอันนี้มันยากแก่การแก้จริงเพราะว่าเรานั่งทำงานมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยอะนั่งทำงานนะท่านผู้ชมเพราะว่าหมอก็ช่วยงานที่บ้านเยอะนะแล้วก็เรียนหนังสืออีกอะส่วนใหญ่ไอ้พวกคอบ่าไหล่ก็คือเกิดจากคนทำงานแล้วก็คนที่ออฟฟิศซินโดรมแล้วแหมพอโตมาก็โอ้นั่งตรวจคนไข้ตลอดใช้คงใช้คอมอะไรทุกอย่างท่านผู้ชมบางครั้งนั่งยาวๆเลยนะนั่งยาวๆนั่ง 6-7 ชั่วโมงไม่ละสายตาไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ละสายตาไปจากการช่วยคุณป้าตรวจบัญชีเนี่ยมันน่าจะเป็นพังผืดแล้วแหละหมอก็บอกงี้เลยนะขนาดเทรนเนอร์ท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆมันกดให้ก็ยังกดไม่ลงเลยยังกดไม่ลงเลยก็บอกของถ้าเป็นแบบนี้นะต้องค่อยๆทำทีเดียวให้หายเลยเป็นไปไม่ได้แล้วดีไม่ดีบอบช้ำแล้วไม่กลับมาอีกแล้ว คนที่นะคนที่ถูกทำอ่ะนะอืมคนข้างกันก็มันช้ำอ่ะไม่ฉันไม่กลับมาอีกแล้วที่นี่ทำเจ็บที่หายเลย อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะนะค่อยๆทำค่อยๆทำนะคะอันนี้ก็แจ้งให้กับทุกท่านทราบนะนะส่วนเรื่องที่มาเข้าข่าวของเรากันดีกว่าโอ๊ยท่านผู้ชมวันนี้ทองราคาขึ้น 42,000 เขาบอกจะขึ้นได้อีกโอ้ยใช่เขาบอกว่ามันจะขึ้นไปอีกจนเลือกตั้งทรัมป์อ่ะเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาสหรัฐอ่ะท่านผู้ชมค่ะแสดงว่าตอนนี้คือ42,000ท่านผู้ชมแสดงว่ากล้าซื้อได้ก็อาจจะได้กำไรหรืออาจจะเสียก็ได้นะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวไปลงทุนแล้วเสี่ยงขึ้นมาสิมาไม่แต่ว่าหมอคิดว่าค่ะถ้าเขาบอกมีแนวโน้มอย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเดือนกรกฎาใช่ไหมค่ะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก5เดือน 45,000 ไม่ใช่ถึงไหมน่าจะได้ซื้อเลยถ้าท่านไปซื้อตอนนี้โดยปกติมันห่างกันเห็นไหมห่างกันอยู่แค่100บาทเองนะราคารับซื้อกับราคาขายออกนะค่ะถ้าท่านซื้อตอนนี้42,000ก็ไม่ต้องซื้อเยอะสัก100บาทเดี๋ยว100บาทนี่ไม่ได้บาทเงินนะ100บาททองอะทอง100บาทอ้าวเหรอค่ะไม่หมอก็พูดไปงั้นแหละตังค์ก็ไม่มีนะท่านผู้ชมก็4ล้าน2ค่ะ4ล้าน2รอน้อยขึ้นไปสัก43,000แต่คนที่จะซื้อแล้วขายได้นั้นคนที่จะซื้อได้ขนาดนี้ท่านผู้ชม1ท่านต้องมีใจจิตใจที่เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจขายนะซื้อมาแล้วไม่อยากขายเออเห็น
ซีมาบอกว่าหนูไปซื้อบ้างดีไหมซีมาอย่าซื้อเลยเพราะว่าคือนิสัยซีมาคือเก็บเออซื้อแล้วเก็บก็มันใช้ได้ก็ต้องเก็บไว้ดังนั้นอย่าซื้อตอนที่มันแพงถ้าซื้อแล้วเก็บอะแต่ถ้าเกิดซื้อ เพื่อลงทุนซื้อเพื่อขายต้องมีความมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะท่านผู้ชมนะขายโชว์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 ไปขายสัก 43,000 ได้กำไร 1,000 บาทอืม 1,000 บาทต่อ100คุณเข้าไปก็แสนแล้วนะกำไรแสนหนึ่งท่านผู้ชมถือเป็นการลงทุนระยะสั้นนะระยะสั้นเพราะว่าจริงๆแล้วราคาทองมันไม่ได้สวิงง่ายขนาดนี้ใช่ใช่เขาบอกว่าน่าจะขึ้นจนถึง 45,000 45,000 ท่านผู้ชมบอกว่าหุยขนาดนั้นเลยคุณหมอมันจะทะลุไปถึง 50,000 มั้ยพูดตามตรงนะท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันแต่มีโอกาสโอ้ยไอ้ขี้ค้านถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นไปถึง 50,000 โอ้โหสุดจริงเออซื้อบาทได้ 9,000 เงี้ยอืมแล้วตอนนั้นสิมาก็จะมานั่งเสียดายหมอทำไมหนูไม่ซื้อก็หมอบอกไปแล้วนี่นะหนูไม่ซื้อก็หนูไม่ซื้อหมอก็เข้าใจไม่มีตังค์ไงใช่ไม่ถ้าเราเอาทองเส้นเราไปอยากถามว่าทุกคนอยากจะทำแบบนี้ไหมอยากจะทำถ้าเรารวบรวมทองเส้นเราไปแปลงเป็นทองแท่งเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่เราไม่เอาหรอกเราถามว่าได้ไหมได้แต่เราเสียค่ากำหนิดแล้วก็ต้องแล้วก็จะขาดทุนไปประมาณสัก 2,000 นิดหน่อยประมาณ 1,000-2,000 ถ้ามันขึ้นถึง 50,000 มันก็ถึงก้อนที่สวยไม่เราก็ไม่รู้ไงควรจะเป็นเงินใหม่ไอ้ส่วนเงินเก่าทองเก่าที่เรามีก็เก็บเอาไว้ท่านผู้ชมเอาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นนี่จะมีประโยชน์กว่าถ้าเราจะลงทุนจริงๆอ่ะเราก็ขายไปเลยไม่ต้องมาคิดมากหรอกเพราะตอนนั้นเราซื้อมามันต่ำกว่าราคา 41,000 42,000 อยู่แล้วไงถูกป่ะใช่เออแต่อย่ามานั่งเสียดายแบบป้าจะเป่าแล้วกันตอนนั้นเอาไปขาย ตอน 30,000 นะค่ะป้าจะบอกโหนี่ถ้าเกิดหมอรอน่ะรอขนาดนี้นะเราได้เพิ่มอีกตั้ง 10,000 นะแต่ระหว่างทางที่รออาจจะไม่มีตังค์ก็ได้ไม่ระหว่างทางมีอยู่แต่ว่าท่านผู้ชมใครจะไปรู้ใครจะไปตัดสรู้ได้แล้วเพราะตอนนั้น 30,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วนะจาก 18,000 ขึ้นมาถึง 30,000 นี่ถือว่าเยอะแล้วนะใช่มันเพิ่งมาขึ้นช่วงปีที่ผ่านมานี่เองอ่ะจาก 30,000 ขึ้นมา 40,000 เนี่ยหลังโควิดมาไม่กี่ปีปี2ปีได้เพิ่งขึ้นมาขึ้นจนช่วงหลังเนี่ยมันคง 30,000 อยู่สักพักเลยนะดีไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวเองสิมาจาก 30,000 ขึ้นมา 40,000 น่ะค่ะนะไม่มีใครตอบได้นะท่านผู้ชมแต่แจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าตอนนี้ทองคำแท่งราคาขายอยู่ที่ 42,000 แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดอยากจะลงทุนมีแนวโน้มที่ดีนะท่านผู้ชมนะในการที่จะลงทุนทองนะคะอันนี้คือในส่วนเกี่ยวกับเรื่องทองคำมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องปลาหมอคางดำค่ะท่านผู้ชมแหมมันอ่านเสร็จแล้วก็แบบนะขอนิดนึงแล้วกันขอนิดนึงแล้วกันมีท่านหนึ่งออกมานะเป็นของทางกรมประมงนะ คุณบัญชานะคุณบัญชาเนี่ยนะเป็นอธิบดีกรมประมงอธิบดีกรมประมงเนี่ยเขาบอกว่าตกลงเขาไม่ได้นะไอ้ซากปลา50ตัวเนี่ยคืออะไรซากปลา50ตัวที่ทางบริษัท CPF ออกมาบอกว่าได้ทำการคืนซากปลา50ตัวให้กับทางกรมประมงไปแล้วทั้งนั้นอ่ะก็มีความเป็นไปได้เป็นไปได้เรื่องอะไรคุณผู้ชมก็ลองจินตนาการดูว่าทำไมต้องออกมาช่วยขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าทางคุณบัญชานะบอกก็อย่าพูดตามตรงก็คือความหมายคืออย่ามาโยนขี้นะเขาบอกว่ามีคนเขาเรียกร้องให้ตรวจสอบ DNA ย้อนกลับว่าตรงกับปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในขณะนี้หรือไม่นะเพราะเขาต้องการสืบทราบว่าเอามาจากไหนกันแน่นะไอตัวปลาหมอคางดำที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่นะปัจจุบันนี้อย่างหมอบอกว่าก็เนี่ย CPF เขาก็อาจจะเป็นจาก CPF ก็ได้ซิมาบอกไม่น่าจะใช่เขาบอกงั้นก็ไปตรวจ DNA กันเลยค่ะเพราะว่าเอาให้แน่แล้วมันมาจากไหนคือเราก็ไม่กล่าวหานะเพราะว่า CPF ก็ยืนยันว่าส่งมา50ตัวซากที่เหลือแต่ถ้าหากว่ากรมประมงบอกว่าไม่ได้รับจริงๆเนี่ยมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าไม่พบหลักฐานการรับตัวอย่างเขาบอกยืนยันว่ากรมประมงไม่ได้เก็บตัวอย่างซากปลา50ตัวจากบริษัทเอกชนผู้นำเข้าตามที่แอบอ้างนะ
แต่ทั้งนี้เขาก็บอกนะบอกก็ไม่อยากชี้วัดนะ ชัดว่าการวิจัยของบริษัทดังกล่าวเนี่ยเป็นต้นตอของการระบาดหรือไปโทษใครอะนะท่านผู้ชมแต่ CPF ออกมาพูดท่านผู้ชมโดยคุณประสิทธิ์บุญตวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดหรือ CPF ออกมาบอกว่าโอ้ยผ่านไป14ปีปลามันก็ไปสวรรค์หมดแล้วฮะฮะก็เหมือนที่ซีมาบอกไงถ้ามันจะแพร่ระบาดมันก็ต้องเห็นไว้ตั้งแต่ภายในเดือน2เดือนแล้วเพราะว่าปลาชนิดนี้เนี่ยมันวางไข่ทีก็ 2-300 ฟองมันต้องระบาดตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วเขาบอกว่าผ่านไป14ปีปลาล้นนั้นคงไปสวรรค์หรือไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออที่ระบาดตอนนี้เกี่ยวอะไรกับ CPF ไม่ยอมรับนะเขาไม่ยอมรับนะเออแต่ในฐานะที่ CPF ทำเกษตรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องดูว่าช่วยอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็แหมจะช่วยกลายเป็นพลิกว่าเออเนี่ยฉันจะมาช่วยนะแต่ถ้าอยากจะเป็นต้นตอในการเกิดเหตุก็ได้ไม่รับผิดชอบนะเขาบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ย CPF ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในการนำเข้าปลาหมอคางดำจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วจึงกลายเป็นบริษัทเดียวที่มีเอกสารในการนำเข้าปลาชนิดนี้และตนก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเข้าปลามากน้อยแค่ไหนแต่ประเทศไทยมีการส่งออกปลาชนิดนี้ปลาหมอคางดำเป็นตระกูลปลาสวยงามได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามโดยเฉพาะในช่วงปี56 57 58อาจมีการลักลอบนำเข้ามาเลี้ยงจากภาคส่วนอื่นๆพอเบื่อแล้วก็ปล่อยลงแหล่งน้ำขณะที่บริษัทมีการนำเข้าเพียง 2,000 ตัวเท่านั้นเหลือรอดให้เลี้ยงเพียง600ตัวเมื่อเลี้ยงแล้วไม่ดีก็เลิกโครงการนี้ไปนอกจากนี้เขาบอกด้วยค่ะว่าวันนี้ผ่านมา14ปีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นก็มองว่าต้องไปดูว่าเมื่อเกิดเหตุที่จะแก้อย่างไรเนี่ยจะสามารถจับปลานำมาทำอะไรได้บ้างส่วนจะถามว่าปลามาจากไหนมาจากที่เหลือจากการวิจัยของ CPF หรือจะมาจากคนนำเข้าเพื่อส่งออกที่พบว่ามีการส่งออกปีละหลายหมื่นตัวโดยกรณีเหมือนปลาซักเกอร์ที่ระบาดหนักเหมือนกันซึ่งในส่วนนี้ไม่มีใครสามารถทำการตรวจสอบได้ส่วนกรณีการส่งหลักฐานการทำลายซากปลาหมอคางดำนั้น CPF ยืนยันค่ะว่าส่งหลักฐานการทำลายซากปลาหมอคางดำให้กับกรมประมงแล้วตั้งแต่ปี54พร้อมตั้งคำถามในระยะเวลา14ปีในช่วงเวลาที่กรมประมงน้ำท่วมอาจทำให้หลักฐานสูญหายหรือไม่ย้ำเหตุเกิดแล้วทุกฝ่ายจะต้องมองไปข้างหน้าและช่วยกันแก้ปัญหาอย่าในเรื่องของการปราบปรามเพื่อไม่ให้มาทำลายระบบเศรษฐกิจสัตว์น้ำซึ่งทางบริษัทก็ได้ช่วยเหลือในการรับซื้อเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมอคางดำแต่จะต้องอยู่บนมาตรฐานของบริษัทพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารสัตว์ในการรับซื้อเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจค่ะท่านผู้ชม มันเหตุเกิดจากการที่ทางท่านนายกกับทางคุณธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสนะออกมาบอกว่าต้องการหาต้นตอที่มานะแล้วก็สาเหตุของการแพร่ระบาดให้ได้ดังนั้นเนี่ยนะก็เลยสั่งการนะอันนี้ก็เลยต้องหาสาเหตุว่าตกลงมันมาจากไหนกันแน่แต่ปัญหาคือเอาจับไม่ได้แล้วอ่ะ DNA ก็ไม่มีอ่ะแล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงมันมาจากไหนนั่นน่ะสิแล้วมันจะมาจากไหนค่ะหลักฐานก็ไม่มีแล้วเอาจริงนะในมุมมองของประชาชนน่ะประชาชนรู้สึกยังไง CPF ประชาชนก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในขณะที่กรมประมง เป็นหน่วยงานราชการซึ่งหน่วยงานราชการสมัยนี้ก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ได้ว่าจะเชื่อทั้ง2ฝ่ายหรือไม่เชื่อทั้ง2ฝ่ายเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ต่อไปนะท่านผู้ชมนะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเค้าเริ่มปล่อยแล้วนะปล่อยอะไรคะปลาอันนี้ที่บอกพันธุกรรมอ๋อปลาตัดต่อคางดำที่ตัดต่อพันธุกรรมนะเริ่มปล่อยแล้วแล้วก็ให้ไปผสมพันธุ์ให้เป็นหมันไม่เอางี้ไม่มีประโยชน์คือยังไงคุณหมอเขาบอกว่าเขาจับใหม่หมายถึงว่าไอ้ที่จับก็จับไปแต่ว่าการที่เอาไปปล่อยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะจำได้เหรอว่าตัวไหนทำหมันไปแล้วไม่ทำหมันแล้วอ่ะมันก็คงต้องแบ่งแอเรียกันมั้งในความคิดนะในความคิดหมอนะก็คือแบ่งแอเรียกันไปเพื่อไม่ให้เพิ่มปริมาณแล้วคุณหมอบอกมันว่ายนะไปยันนู่นนะสงครงสงขาเนี่ยเออแบ่งแอเรียอะไรจับมาเนี่ยก็กินกินไปซะเลยเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยลงไปอ่ะแล้วไม่เหลือพอเวลาคุณจับมาคุณปล่อยลงไปคุณมั่นใจไหมว่าไอ้พวกที่จับไปขายจะไม่โดนไอ้จับไอ้ตัวพวกนี้ไปอีกยังไงเสียเวลาเปล่าทำการตัดต่อพันธุกรรมทำการทำหมันปลาแล้วสุดท้ายปล่อยมันไปให้มันไปโดนกินเสียเวลาเปล่าไม่อันนี้แต่อันนี้หมอเห็นต่างนะท่านผู้ชม
การจำกัดปริมาณก็คือการจำกัดโดยการทำหมันน่ะถูกต้องเพราะว่าเป็นการที่ไม่เพิ่มปริมาณดีกว่าเราปล่อยให้มันเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆส่วนไอ้ที่จะทำลายที่จะไปจับมันนะที่จะเอามันไปทำชูชีปลาที่จะเอาไปทำเป็นปลาแดดเดียวปลาป่นหรือว่าปลาล้าหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องทำอยู่แล้วก็คือว่าเร่งทำลายโดยที่ไม่เพิ่มปริมาณของใหม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่มันมีคำถามมันมีคำถามที่ขึ้นมาอยู่คำถามหนึ่งคือมันหมันจะหลุดไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมเขาเคยมีวิธีการนะคือชาวโซเชียลหรือว่าชาวเกษตรกรเนี่ยเขาก็ออกมาบอกมันเคยมีวิธีการในการที่จะแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องปลานิลไปมาปลานิลหมันหลุดหมันหลุดคือทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่จนเรียกว่าจะกลายเป็นปลาประจำประเทศเราไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกไงบอกว่ามันมีโอกาสที่หมันจะหลุดไหมและการที่เขาก็เกิดการสงสัยกันขึ้นมาว่าเอ๊การที่เพิ่งพูดออกมาได้ไม่กี่วันเนี่ยเรื่องตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ได้ปลาที่มีความเป็นหมันเนี่ยทำไมทำเร็วจังเลยเขาอาจจะเคยทำกับปลานิลมาก่อนมันก็มีประสบการณ์แล้วไงทำไมทำมีประสบการณ์คำถามคือหมันจะหลุดไหมล่ะเพราะขนาดปลานิลหมันยังหลุดเลยผ่านไปรอบ3เดือนก็กลับมาใหม่อีกแหละเนี่ยคำถามเป็นคำถามนะท่านผู้ชมแล้วมีคำถามผ่านเราบรรดาโซเชียลอีกที่มีเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมนะก็คือแล้วถ้าเราสมมติว่ารับซื้อ15บาทต่อกิโลนะมันจะมีไอ้พวกไปเพาะไหมใช่ก็ไปเพาะไงฉันได้จะได้มาขายให้รัฐได้15บาทต่อกิโลเพราะก่อนหน้านี้ข้อมูลจาก CPF ก็บอกแล้วนี่มีคนเคยลักลอบนำมาเลี้ยงส่งออกปีละกี่เท่าไหร่อ่ะคำถามคือณปัจจุบันเนี้ยน่าจะไม่เพาะใช้คำว่าเพราะตอนนี้มันเกื่อนเมืองอยู่เพราะว่าเททิ้งลงแหล่งน้ำหมดแล้วคงจะเพาะคงจะไปเก็บเอาง่ายกว่าไปเก็บไปตักเอาง่ายกว่าแล้วมาขายขายรัฐหรือขายเอกชนง่ายกว่านะท่านผู้ชมนะแต่ก็อย่างว่าแหละโครงการ15บาทต่อกิโลมันก็คงไม่ได้มีตลอดนะว่าไปถูกไหมล่ะมันก็อาจจะมีแค่ช่วงที่กำลังเร่งรัดในการเก็บเท่านั้นแหละก็กำหนดระยะเวลามามันต้องกำหนดระยะเวลาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะ15บาทตลอดไปมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าจะทำยังไงถึงจะจำกัดกำจัดให้มันได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าฝีมือคนไทยทำได้ขนาดหอยเชอรี่เกลื่อนเมืองเกลื่อนนาเรายังสามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้เลยท่านผู้ชมโดยการเอามาทำอะไรทำยำบ้างเอาไปลวกบ้างจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างนะท่านผู้ชมขนาดหอยเชอรี่เนี่ยยังสบายสบายเบเบ้นับภาษาอะไรกับแค่ปลาหมอข้างดำใช่ไหมท่านผู้ชมว่าไหมนะดูถูกคนไทยกันมากเกินไปแล้วพวกป๋าพวกนี้นี่นะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือในส่วนเกี่ยวข้องเรื่องปลาหมอคางดำแล้วแต่เรื่องถัดมาคือเรื่องเซฟทับหลานค่ะสรุปยังไงเซฟทับหลานท่านผู้ชมกมท.ที่ดินนะก็ยังเคาะวันแมปอยู่ยังเคาะวันแมปอยู่ค่ะเห็นแล้วก็แบบทำไมไม่ฟังประชาชนซะหน่อยเนาะนะท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาก็ออกมาบอกนะบอกว่าก็ยังหาลือกันอยู่นะหาลือกันอยู่มี7หน่วยงานในการประเด็นข้อพิพาทนี้นะว่าป่าทับลานเนี่ยว่าแล้วตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปบางส่วนที่ดีแล้วแล้วก็น่าพอใจนะสรุปได้2ข้อคือ1เห็นชอบการใช้มติแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เป็นวันที่14มีนาคมนะ2566ที่เห็นชอบให้สำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติใช้เส้นปรับปรุงตามกำหนดแนวเขตปี2543หรือวันแมปนะสำหรับการจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน2ที่ประชุมเห็นชอบทั้งหน่วยงานรัฐและที่เกี่ยวข้องนะจะใช้แนวทางในการรักษาสิทธิของประชาชนในแต่ละกลุ่มอาทิกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์สปกหรือกลุ่มร่วมผู้พัฒนาชาติไทยที่จะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้กำเนิดเพื่อให้เกิดการชัดเจนในการพิสูจน์สิทธิ์เกี่ยวกับการถือครองที่ดินอ้าวนี่พูดถึงแค่2กลุ่มนะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะ คุณภูนศักดิ์
ขาบอกว่าสำหรับประเด็นที่มีข้อถกเถียงในเรื่องของกมธ.ที่ดินจะดำเนินการพิสูจน์ในข้อเท็จจริงให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยจะมีการเชิญสปก.หรือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเข้ามาชี้แจงการพิจารณาแนวทางในการแจกจ่ายที่ดินให้กับประชาชนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์โดยจะเป็นการตั้งคณะกรรมการร่วมค่ะนอกจากนี้เนี่ยกมธ.ที่ดินก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่วมกันลงชื่อเกือบ1ล้านบาท1ล้านรายค่ะในนี้เขียนเพียงนะขออภัยนะฮะลงชื่อเกือบ1ล้านคนโดยจะขอข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการแสดงความเห็นของประชาชนจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาพิจารณาอีกครั้งค่ะเนื่องจากพบว่าอาจจะมีประเด็นข้อครหาเรื่องคำถามที่อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ลงคะแนนนอกจากนี้นะคะกมธ.ที่ดินเนี่ยจะขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุมของอนุกรรมการวันแมปรวมถึงบันทึกการประชุมของคตช.ที่มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในที่ประชุมส่วนเรื่องคดีกว่า552คดีที่กรมอุทยานแห่งชาติดำเนินการอยู่ก็ต้องขอข้อมูลทางคดีว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างหลังจากนี้ก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผลการประชุมซึ่งก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าจะใช้แนวเขตที่ดินในวันแมปในการพิสูจน์สิทธิ์แม้ว่าจะมีการแบ่งพื้นที่ต่างๆไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่สปก.เองก็ตามนะคะคุณผู้ชมหรือว่าในส่วนของพื้นที่อื่นๆหรือพื้นที่ผู้ที่ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยซึ่งกรรมการที่ดินมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับสิทธิมาก่อนรวมไปถึงกรณีของการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าได้มีการสื่อสารข้อมูลครบถ้วนหรือไม่เพราะอาจจะมีส่วนที่บิดเบือนเกิดขึ้นได้คณะทำงานและก็ผู้ที่มาชี้แจงซึ่งเป็นส่วนราชการเห็นพ้องว่าควรใช้แนวเขตที่ดินวันแมปเป็นแนวเขตที่ใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์เนื่องจากแผนที่จะเห็นการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนทั้งเขตสปก.และเขตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งตามมติของครม.เนี่ยคือแนวเขตที่ประชาชนเหล่านี้อยู่มาก่อนก็ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนอกจากนี้กมธ.ที่ดินก็มีข้อถกเถียงกันอยู่นะคะว่าสิ่งที่กรมอุทยานได้นำเสนอในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นมีความครบถ้วนสมบูรณ์และประชาชนที่ลงคะแนนเสียงได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือไม่เนื่องจากอาจจะมีส่วนของการบิดเบือนขึ้นมาได้เพราะประชาชนได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนพร้อมยืนยันกับว่าประชาชนที่อยู่มาก่อนควรได้รับสิทธิ์ตรงนั้นและไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนค่ะท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรไปศึกษานะที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอทีวีนี้นะคะกลุ่ม1คือกลุ่มสปก.นะกลุ่ม2เนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ยากจนนะนะนะก็เยอะอยู่เนาะนะกลุ่ม3นะก็คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นประชาชนที่อยู่มาก่อนนะเขาคาดการไว้ว่าไม่ใช่กลุ่มนายทุนเอาแผนที่ตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับแผนที่ของรีสอร์ทดูนะคะเออท่านผู้ชมลองไปดูสิลองไปดูสิทำไมกมธ.ก้นติดเก้าอี้หรอคะท่านก็ลองไปศึกษาดูสิคะว่าและปัจจุบันนี้มันเป็นพื้นที่ของใครและทำกิจการหรืออะไรยังไงอยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าจริงๆมันก็ยังถือว่าเป็นอยู่ในที่อุทยานและก็มันไม่สามารถที่จะค้าขายได้หมายถึงว่าจะขายส่งทอดสิทธิ์ตรงนี้ไปได้นะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมพื้นที่ 265,000 ไร่นะ 265,000 ไร่ซึ่งทุกคนก็บอกเนี่ยเซฟทับลานท่านผู้ชมป่าเหลืออยู่แค่นี้แล้วอ่ะเออทางท่านเห็นไหมรอบข้างที่รอบป่าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ประชาชนหมดแล้วอะแล้วยังไงจะเอาให้ไม่เหลือเลยหรือยังไงค่ะจะเอาให้ไม่เหลือเลยหรือยังไงแล้วมาน้ำท่วมเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นลูกป่าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแต่คนไม่ยอมรับไงคนไม่ยอมรับไงแล้วท่านจะมาบอกว่าเอ้าก็มันไม่ใช่พื้นที่ที่มันมีสภาพปกติแล้วไม่ใช่พื้นที่ป่าแล้วเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมหมอขอเวลาแค่เดือนเดียวหมอสามารถตัดได้ทั้งแถบเลยตัดต้นไม้อ่ะแล้วจะบอกว่าไม่เป็นสภาพป่าแล้วก็ยังได้เลยนะ
เดือนเดียวอ่ะท่านผู้ชมเอาตรงๆนะคุณหมอบอกว่าใช้เวลาเดือนเดียวตัดได้ใช่ไหมเออมันมีมหัศจรรย์กว่านั้นอีกบางคนอยากได้ที่ของคนอื่นนะใช้เวลาคืนเดียวมะม่วงนี่ขึ้นเป็นไร่เลยเออมะม่วงอ่ะเออท่านผู้ชมนี่ไงถึงบอกท่านผู้ชมไงว่าแล้วไงมันก็จะไม่เหลือนะไม่เหลือนะตอนนี้ได้คืบเอาศอกแล้วต่อไปจะได้ศอกจะเอาวาท่านผู้ชมแล้วลองไปทดสอบดูคะไปเช็คดูสิคะว่าพื้นที่สปกที่คุณจะยกให้เขาเนี่ยนะท่านผู้ชมนะจริงๆปลูกต้นไม้อ่ะ10ปีก็ขึ้นแล้ว10ปีก็ขึ้นแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยให้เขาไปเถอะ10ปีก็ขึ้นแล้วเอ้ย10ปีอันนี้หมอบอกเนี่ยปลูกต้นไม้สิ10ปีก็เป็นป่าแล้วเราไม่ต้องไปปลูกมันด้วยมันขึ้นกับมันเองนะมันขึ้นกับมันเองถ้าสภาพอากาศดีป่าลกชื้นป่าดิบชื้นแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันขึ้นกับมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรมันด้วยซ้ำจะเอาไงอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็จะมายอมเสียพื้นที่โดยที่เราก็ยังสงสัยว่าคุณได้ประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่กับกลุ่มกมธ.พวกนี้ท่านผู้ชมกมธ.ที่ดินใครที่จะมาเป็นกมธ.ที่ดินได้ต้องมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะใช่ค่ะถูกไหมท่านผู้ชมก็เหมือนที่คุณรังสิมันโรมเป็นกมธ.ความมั่นคงอ่ะเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงค่ะเขาแอนตี้ต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องทหารหรือเรื่องอะไรพวกนี้นี่ก็เหมือนกันก็จะไม่เป็นกมธ.ที่ดินได้ท่านก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือมีความถนัดหรือมีประโยชน์อะไรใดๆที่ได้จากที่ดินถึงบอกไงท่านผู้ชมลองไปเช็คดูสิสปก.ยังเป็นชื่อเดิมอยู่หรือเปล่าที่ให้คนยากจนอะที่ให้เขาไปอะตอนนี้เป็นคนจนหรือคนรวยนะรีสอร์ทที่ขึ้นอะประชาชนที่มาอยู่ก่อนแล้วน่ะปัจจุบันเนี้ยใช่จริงหรือเปล่านะคะแล้วท่านจะมายกให้เขาหมดเลยไม่ยกให้ทั้งประเทศไปเลยอะไม่ต้องเหลือแล้วป่าเปื่อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่ามาบ่นกันน้ำท่วมใช่ค่ะใครละทำน้ำท่วมไม่ใช่เพราะว่าพวกคุณยกให้เขาไปหรอนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็เรียกว่าอันนี้คือต่อเนื่องเรื่องทับลานนะท่านผู้ชมนะคะอ่ะคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องพรบ.งบประมาณนะรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567กันบ้างที่เป็นเรื่องเมื่อวานนี้นะคะพ.ร.บ.งบเพิ่มเติมปี67ที่จะกู้มาทำดิจิตอลวอลเล็ตนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝ่ายค้านออกมาอย่างหลายคนเลยนะท่านหลายคนก็จัดทับเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยนะท่านผู้ชมคือยังไงเนี่ยเขาก็ยังย้ำว่าได้ไม่คุ้มเสียตั้งแต่คุณสิริกัญญาคุณจุลินคุณอะไรอ่ะชัชวาหรือยังไงคุณชัชวาลไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยใครต่อมีใครที่ออกมายืนยันว่ายังไงแล้วเนี่ยมันเสี่ยงนะเอาทุกคนรู้แหละว่าเสี่ยงแม้กระทั่งรัฐบาลเขาก็รู้เหมือนกันว่าเขาก็เสี่ยงถ้าทำตรงนี้ไปแต่ไม่เสี่ยงก็ตายจะเอายังไงอ่ะไปดูที่คุณสิริกัญญากันก่อนนะคุณสิริกัญญานะคะออกมานะท่านผู้ชมนะอภิปรายค่ะนะคะในส่วน เกี่ยวกับเรื่องการเสนองบนะว่ามันเสี่ยงผิดวินัยการเงินการคลังนะคะซึ่งทางคุณสิริกัญญาออกมาบอกทำไมไม่ไปแก้ไขกฎหมายก่อนไอ้พรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยควรจะแก้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจะมากู้ไหมเพราะตอนนี้กู้เต็มจะกลายเป็นกู้เต็มอัตราแล้วนะและที่1.22แสนล้านที่ท่านนายกเนี่ยออกมาแถลงนะว่าจะนำมาใช้เพิ่มเนี่ยมันกู้เพิ่มนะอ่ะไปดูที่คุณสิริกัญญาอภิปรายกันค่ะลงทุน500,000 ล้านได้คืน350,000 ล้านอย่างนี้มันเรียกคุ้มไหมคะแล้วสิ่งที่เราจะเสียค่ะเราเพิ่มความเสี่ยงทางการคลังให้กับประเทศตอนนี้นี่ไม่มีปัญญาจะรับมือกับสถานการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินเข้ามาแค่ฝ่ายค้านพูดว่าต้องมีมาตรการเฉพาะหน้าวิ่งหาเงินอ้าวเงินไม่เหลือแล้วเพราะว่าต้องเก็บไว้ทำดิจิทัลวอลเล็ต
ยังต้องเสียอีกคือว่าต้องทำผิดกฎหมายอีกหลายข้อนะถ้าวันนี้ไม่ได้มีการแก้สุ่มเสี่ยงค่ะสุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายนะคะซึ่งการทำผิดกฎหมายในครั้งนี้ถ้าสามารถทำต่อไปได้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆในการบริหารจัดการงบประมาณไปในอนาคตซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายที่เราประเมินไม่ได้สิ่งที่จะเสียอีกก็คือว่าเราอุตส่าห์ลงเงินไป500,000 ล้านแต่กลับสร้างกลไกเงื่อนไขโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อค้าปลีกรายใหญ่แล้วก็กีดกันรายย่อยโดยไม่รู้ตัวจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเสียโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเพียงเพราะว่าเราจะต้องกักเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อไปทำโครงการนี้ในตอนปลายปีและยังมีอีกโอกาสอีกหลายโอกาสที่จะต้องเสียไปที่จะได้ทำนโยบายอื่นๆเพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งบประมาณ67แล้วก็68นะคะเอ้คุณศิริกัญญานี่เข้ามาเป็นตัวแทนธกส.ใช่ไหมสีเขียวมาคงจะอย่างนั้นเมื่อวานวันพุธสีเขียวใส่เสื้อตามสีวันเนี่ยไม่คือธกส.เนี่ยสีของเขาคือสีเขียวไงใช่เออนะก็แหมทั้งเขียวทั้งเสื้อเขียวทั้งเกงเลยจนนึกว่าเป็นพนักงานธกส.ไงแล้วก็เหมือนกันเลยนะการคุณจุลพันธ์ก็แซวนะไม่ใช่หมอแซวอะไรนะอะไรนะสีมาทิ้งอะไรมากินนะบอกว่าเหมือนแต่งเหมือนคล้ายกันเลยเหมือนอะไรนะธกส.แหละอ๋อแหมจะบอกเขาก็บอกเขาไปตรงๆเลยก็มันก็เหมือนจริงๆอะค่ะเออเหมือนอะไรอะพนักงานธนาคารอย่ามาเดินใกล้แล้วนั้นเราเดินหนีกันเลยกลัวขายอะไรหรือเปล่ากลัวมาขายของให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะก็เขาทักกระทวงท่านผู้ชมเอ๊ะคุณศิริกัญญานี่แต่งตัวเหมือนนึกว่าจะมาดีเฟนซ์ให้กับทางธกส.นะแต่สรุปคือวันพุธไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ธกส.ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินธกส.ค่ะนะท่านผู้ชมก็คือไอ้เงิน 1.22 ล้านเนี่ยก็คือเป็นเงินที่ค้างเก่ามาในส่วนของงบประมาณปี67รายจ่ายของปี67ก็เราก็จะขอโยกมาเพื่อมาใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละชัดเจนเนี่ยหัวข้อเมื่อวานเนี่ยชัดเจนคือเพื่อเอามาใช้ในกรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะแต่เขาบอกว่ามันทำให้เสียพรบ.วินัยในการเงินการคลังนะก็ยังไงก็ยังกู้ไม่เกินอ่ะก็ยังกู้ไม่เกินอ่ะจะมาเสียวินัยยังไงอ่ะแต่ถามว่าเต็มเพดานไหมก็โอเคก็เต็มเพดานอ่ะค่ะนะแล้วยังไงอ่ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่ออกมาบอกคุณจุรินทร์เหรออืมคุณจุรินทร์ค่ะบอกว่ายังไงผมก็ไม่เห็นด้วยคุณจรินก็จริงๆก็พูดได้น่าสนใจอ่ะแล้วรัฐบาลก็ดันเป็นอย่างนั้นซะด้วยอ่ะเขาบอกว่าคือทำออกไปเนี่ยไม่คุ้มเสียแน่นอนค่ะไอ้ไม่คุ้มเสียเนี่ยเราไม่รู้นะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำพูดที่น่าคิดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังคุณจรินดูค่ะมีด้วยเรื่องความล่าช้าของโครงการที่โครงการนี้ล่าช้าไม่ใช่แรงงานค้านของฝ่ายไหนนะครับแต่ที่โครงการนี้มันล่าช้าเพราะความหลอยถ้อยของรัฐบาลเองขออนุญาตพูดภาษาจีนสักคำที่บริหารราชการแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมาเอาแน่อะไรไม่ได้เรื่องเวลาท่านประธานไปดูครับเลื่อนมากี่รอบจนวันนี้ประชาชนลงเรือเกอร์มาแล้วกี่ลำครับแหล่งเงินกลับไปกลับมาขนาดนายกออกมาโชว์พาวนำทีมแถลงเองบอกว่าต่อไปนี้ชัดเจนแล้วก็ต่อมาก็ยกเลิกสิ่งที่ตัวเองแถลงนายกรัฐมนตรีท่านนี้เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนหาเสียงท่านประธานคงจำได้แจกทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันออกลายเลื่อนทันทีมีแต่กู้ถึงขั้นออกพระราชบัญญัติเงินกู้500,000 ล้านแต่สุดท้ายยกธงขาวเพราะจำนนด้วยข้อกฎหมายว่าทำไม่ได้เพราะที่รัฐบาลพยายามสร้างประเด็นว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตเอาเข้าจริง
มันไม่ได้วิกฤตถึงขั้นต้องกู้มาแจกเปลี่ยนมาเป็นใช้เงินธกส.แทนหลังจากนั้นท่ามกลางเสียงเตือนว่ามันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะเงินธกส.มีไว้แจกเกษตรกรหรือดูแลเกษตรกรเท่านั้นแต่จะเอามาแจกแบบเบี่ยงแหแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่ผมอภิปรายไปเมื่อคราวที่แล้วมันทำไม่ได้มันสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายแต่รัฐบาลก็เสียงแข็งยืนยันว่าทำได้เสียเวลาไป3เดือนครับเพราะความดื้อรั้นดันทุรังของรัฐบาลจนสุดท้ายโยนผ้าอีกรอบแสดงว่าที่ยืนยันมาตลอดแค่ปากกล้าขาสั่นสร้างความหวังให้ประชาชนไปวันๆเท่านั้นนะครับเมื่อวานซืนมาใหม่อีกแล้วครับขอเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่จะมาแจกมาแค่2แหล่ง1จากงบประมาณปี67 165,000 ล้านบาท2งบปี68 285,000 ล้านบาทรวมแล้วเป็น 450,000 ล้านบาทหลายประเด็นมันถึงยังไม่นิ่งและมันนิ่งไม่ได้เพราะรัฐบาลบริหารแบบคิดไปทำไปแล้วที่ร้ายที่สุดเขาบอกว่ารัฐบาลนะบริหารแบบคิดไปทำไปค่ะโอ้ยก็พูดเกินไปเขาคิดแล้วเพียงแต่ว่าก็มันมีคนค้านไอ้ที่มีคนค้านเนี่ยก็มัวแต่คิดน่ะไม่ทำอะไรสักอย่างไม่งั้น4ปีที่ผ่านมามันก็คงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างละมั้งพานงพาณิชย์คงไม่ขาดทุนอะไรขนาดนี้หรอกนะว่าไปคือมันเห็นผลงานชัดเจนนะระหว่างคุณภูมิธรรมกับคุณจุรินทร์นะก็ไม่รู้สินะมันชัดนะ8ปีกับกี่เดือนอะ10เดือนอะ8ปีกับ10เดือนอะคุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วมันชัดนะท่านผู้ชมค่ะนะผลงาน2ท่านนี้น่ะดูก็รู้เลยว่าใครมีฝีมือมากกว่ากันถูกค่ะนะแล้วยังจะอยากมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม่เขาเป็นหัวหน้าพรรคไงเขาไม่เป็นแล้วเขาเป็นแค่สสธรรมดาใช่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 เขาเป็นสสแล้วเขาลาออกแล้วอีก 3-4 ปีข้างหน้าก็ไม่มีละไม่รู้สินะนะอาจจะหลงเหลืออยู่แบบป้าหมอข้างดำก็ได้ใครจะไปรู้50ตัวเดี๋ยวคุณหมอตอนนี้เขายังได้แค่20ตัวเองอะไรอะไรถึงตอนนั้นก็เหลือ5ตัวเท่านั้นแหละอ๋อค่ะอาจจะเป็นไปได้เพราะมันจะลดจำนวนลงเรื่อยๆไงอ๋อนะมันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เขาก็พยายามว่าเขาแสดงออกให้ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรวมถึงไทยสร้างไทยอีกพรรคหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเขาออกมาบอกแล้วเนาะคือเขาไม่เห็นด้วยนะแล้วก็เห็นไทยสร้างไทยที่จะมีการเพิ่มออกเพิ่มมาพูดว่าอะไรนะไม่สนทุกชาวนาเพิ่มหนี้ชาติก็ว่าไปวัฒกรรมนะคะจะบอกไม่สนทุกชาวนาได้ยังไงล่ะก็ทุกวันนี้ที่ช่วยไปเยียวยงเยียวยากันไปที่ผ่านมาก็จ่ายกันไปหมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมนะในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมเขาก็ยังมีการขู่นะเขาบอกว่าระวังเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะทำผิดกฎหมายนะนะดังนั้นขู่ป้อเคยเห็นแมวเวลาขู่ไหมคะผู้ชมค่ะยังดีใช้แมวเอ้าแมวเอาคุณสิริกัญญาก็น่าจะเหมือนแมวอยู่มั้งเลยคะนะถ้าเหมือนอะไรล่ะเอ้าไม่รู้ไม่ได้เลี้ยงแมวดูดีไงดูดีหมอก็พูดให้ดูดีหน่อยนะท่านผู้ชมก็ขู่ป้อแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากลัวหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทางรัฐบาลเขาก็จะไม่กลัวนะค่ะคุณวิชัยก็ยังออกมายืนยันค่ะว่ามันจำเป็นนะท่านผู้ชมยังไงก็ยังยืนยันว่าจำเป็นวิกฤตเนี่ยมันก็คือวิกฤตถึงแม้ว่าจะเราก็จะเห็นแล้วอยู่แล้วแหละว่าในอนาคตเราจะซบเซาลงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทำตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมมันก็ต้องในอนาคตคุณก็ต้องทำอยู่ดีค่ะอ่ะมีเสียงของทางคุณพิชัยที่ออกมาชี้แจงด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาไปฟังกันค่ะเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นผมเชื่อว่าครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนซึ่งเป็นเสาที่3และเป็นเสาหลักนะครับในการที่จะดูแลประชาชนใน2ภาคคือภาคบริโภคคือประชาชนและซากผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐทำนะครับก็ต้องสร้างหนี้ถ้าท่านถามผมว่ารัฐบาลไม่สร้างหนี้ได้ไหมระหว่าง3คนนี้ผมคิดว่าถ้าจำเป็นจะต้องสร้างหนี้ก็ต้องสร้างครับ
เพื่อจะแก้ปัญหาใน2ส่วนแรกคือหนี้ครัวเรือนประชาชนหนี้ร้านค้าให้กลับขึ้นมาตั้งตัวได้นะครับฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับในภาวะที่เราพยายามกับต้นเศรษฐกิจร่วมกันนะครับให้มันเกิดงานการจ้างงานแล้วก็เกิดการบริโภคดังนั้นผมคิดว่าผมจะไม่มีคำถามในเรื่องของการว่าทำไมหนี้ภาครัฐจะต้องเพิ่มนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มเราก็ต้องอยู่ในวิสัยที่คิดว่าหนี้มากไปไหมน้อยไปไหมในความสามารถของประเทศถ้าเราสร้างเศรษฐกิจได้เรามีความสามารถในการจ่ายไหมหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าหนี้จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่ว่าเรามีความสามารถที่จะชำระคืนหรือไม่นั่นต่างหากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจะทำให้ภาครัฐซึ่งเป็นเสาสุดท้ายที่จะคอยดูแลสองเสาแรกเนี่ยครับมีความเข้มแข็งเพราะนั้นผมก็ตอบว่าวันนี้มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท่านคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้ากระตุ้นครั้งเดียวผมก็ไม่เรียกว่าการกระตุ้นนะครับถ้าการกระตุ้นนี้แล้วเกิดผลต่อเนื่องนะครับของการที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เนี่ยก็จะถือเป็นการกระตุ้นและเมื่ออะไรก็ตามที่กระตุ้นและมีผลต่อเนื่องเนี่ยครับผมก็อยากจะว่าความพยายามนั้นคือความพยายามที่ทำเป็นโครงการหรือเป็นรายจ่ายประเภททุนในหลักสากลทั้งหลายถ้าท่านทำอะไรที่สามารถจะทำให้ก่อเกิดแรงกระตุ้นและไปในทิศทางที่ยาวนานขึ้นจะมากหรือน้อยนะครับมันก็มีอายุของการกระตุ้นอยู่ระดับหนึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อทุนไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่ว่าจำเป็นจะต้องจ่ายไม่ว่าจะจ่ายหรือไม่ก็ต้องจ่ายไม่เกิดผลใดๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องจ่ายอยู่แล้วอันนี้เป็นรายจ่ายพิเศษเพื่อกระตุ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนว่าทำไมเราไม่เอาทางเลือกนี้แทนที่จะไปกระตุ้นหรือเรียกว่าอุดหนุนตามนามนิยามของบางท่านแต่ผมถือว่านี่เป็นการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นทั้งโครงสร้างมีการบริโภคอาจจะมีการลงทุนบ้างนะในส่วนของผู้บริโภคมีการกระตุ้นภาคการผลิตโดยทั่วไปเราก็พยายามเลือกที่จะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับแน่นอนครับบางท่านอาจจะบอกว่ารูปนี้จะขึ้นไปหานายทุนใหญ่ถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับ value chain หรือ supply chainหรือสิ่งต่างๆที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เกิดจากผู้บริโภคไปสู่รายย่อยร้านค้าย่อยไปสู่ร้านค้ากลางแล้วไปสู่ร้านค้ารายใหญ่ก็จะเป็นลูกกลับมาจ้างงานสู่ร้านค้ารายย่อยยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับวงจรนี้ท่านได้กระตุ้นนะทุกคนก็ได้รับอานิสงส์เหมือนกันหมดทีนี้ถามว่าทำไมไม่รีบเอาเงินไปใช้ปัญหาแก้โครงสร้างทุกคนเห็นหมดเลยเราไม่ได้ทำอะไรแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างผมยกตัวอย่างเช่นท่านทำเรื่องแหล่งน้ำท่านทำเรื่องพลังงานสีเขียวถามว่าทำให้ใครใช้ครับเพราะนั้นในกระบวนการของแก้ปัญหาทางโครงสร้างเนี่ยท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านทราบแล้วว่าท่านจะแก้ปัญหาโครงสร้างปัญหาที่ท่านจะต้องแก้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรดังนั้นก่อนที่ท่านจะทราบว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อมาสนับสนุนเศรษฐกิจจะทำเรื่องกับกระบวนการผลิตนะครับท่านต้องทราบซะก่อนว่าท่านกำลังจะขายสินค้าอะไรตลาดของท่านคืออะไรลูกค้าของท่านคือส่วนไหนวันนี้เราก็เข้าใจแล้วครับว่าในส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็เราก็รู้ว่ากระบวนการผลิตของเราเนี่ยนะครับเป็น old fashion production platform เราวันนี้กำลังสร้างขีดความสามารถของ new technology ในเรื่อง production platform ใหม่แน่นอนครับต้องไปชวนก่อนทำการตลาดก่อนบอกว่าเรามีความเหมาะสมนะครับที่จะสนับสนุนให้เกิดในแนวนี้แล้วผมก็อยากจะถือโอกาสนะครับว่าจะเรียนทีหลังว่าเห็นไหมทางคุณวิชัยก็ออกมายืนยันนะว่ายังไงแล้วก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาไม่ทำตอนนี้ก็ทำยังไงตอนหน้าก็ต้องทำค่ะแล้วก็จะแก้ไขคุณจะบอกให้มันแก้โครงสร้างคุณก็ต้องถามว่าโครงสร้างอะไรก่อนถ้าโครงสร้างเกี่ยวกับการเงินนี่ไงคือโครงสร้างการเงินคุณจะให้ไปทำอะไรซ่อมโครงซ่อมเขื่อนแก้โครงสร้างตรงนั้นมันเรื่องอะไรการเงินคำถามก่อนนี่มันเศรษฐกิจคุณต้องเรียนอนุบาลใหม่ก่อนแยกระหว่างเศรษฐกิจกับเกษตรไม่จำเป็นต้องไปเรียนอนุบาลเลยแค่ใช้ตรรกะแล้วไม่ปิดตาปิดใจบางคนเขาเข่าไงเขาแยกไม่ออกต้องให้เขาไปเรียนใหม่อคติมันบังตาค่ะซึ่งขออนุญาตนิดนึงจริงๆเนี่ยของทางด้านคุณพิชัยเนี่ยก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับของคุณจุรพันธ์และคุณเผ่าภูมิโดยจริงๆเนี่ยคุณจุรพันธ์ก็คุณพิชัยเขาบอกว่าเงินเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปถึงมือนายทุนถูกไหมไม่ว่าจะใช้จ่ายมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่มีมันก็ต้องถึงมือในทุนอยู่แล้วแต่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตจำกัดเพื่อให้ถึงร้านเล็กๆเนี่ยมากกว่าการที่จะเข้ามือในทุนนอกจากนี้เนี่ยคุณจุรพันธ์ก็ยังให้การสนับสนุนด้วยนะคะบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมีการกำจัดเกี่ยวกับสิ่งที่ซื้อได้สิ่งที่ซื้อไม่ได้เพื่อให้เงินอยู่ในประเทศแล้วก็แน่นอนร้านเล็กร้านใหญ่ทำไมเราถึงต้องบอกว่าให้ใช้
อำเภอนี้คุณต้องอยู่อำเภอนี้ใช่ไหมคุณต้องใช้อำเภอนี้ก็นี่ไงวิธีการจำกัดให้มันอยู่ในร้านเล็กๆไม่ได้ให้แบบว่าคุณจะไปใช้ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณไปใช้ที่ไหนก็ได้อ้าวฉันก็เข้าตัวเมืองไปซื้อกับร้านใหญ่ๆมันก็เข้าในทุนอยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือวิธีการที่ถูกต้องนะคะในขณะเดียวกันก็เสริมทับด้วยคุณเผ่าภูมินะท่านผู้ชมบอกว่านี่ไงมันคือเหรียญ2ด้านที่มองไม่ตรงกันนะท่านผู้ชมมีอยู่5เรื่องที่มองไม่ตรงกันรู้สึกว่าจะมีเสียงเปิดของทางคุณเผ่าภูมิเลยค่ะ1 2ปัจจุบันเราคงเห็นตรงกันครับว่าบ้านหลังนี้หลังคามันรั่วหลังคามันมีรอยรั่วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฝนตกลงมาฝนมันตรงเข้าบ้านวิธีคิดของท่านนั่นคือปล่อยให้รอยรั่วนั้นยังคงอยู่ไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วน้ำที่ลงเข้าบ้านท่านก็วักน้ำทิ้งวักน้ำทิ้งนั่นคือวิธีคิดที่ท่านนำเสนอแต่วิธีคิดที่เรานำเสนอครับเมื่อบ้านเรามันรั่วเราอาจจะต้องมีการขาดดุลงบประมาณเราอาจจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินมาบ้างเพื่ออุดรอยรั่วนี้เพื่อทำให้น้ำไม่เข้าบ้านแล้วเราใช้เวลาที่ท่านเอาไปตักน้ำออกจากบ้านเราเอาไปทำงานอย่างอื่นเราออกไปทำงานเราไปออกไปหารายได้นั่นคือวิธีคิดที่แตกต่างกันจึงนำไปสู่เหรียญชิ้นที่2ครับที่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันว่าการที่เราต้องกู้หนี้ยืมสินมาอุดรอยรั่วหรือขาดดุลงบประมาณมาอุดรอยรั่วนั้นเราสามารถทำได้ไหมในภาวะทางการคลังในปัจจุบันผมเรียนแบบนี้ครับจริงๆในประเด็นนี้ได้มีการสื่อสารไปแล้วหลายครั้งแต่จะสื่อสารอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในมุมมองของท่านท่านมองว่าเรากู้เต็มเพดานเราขาดดุลงบประมาณเป็นประวัติศาสตร์เรามีการไม่เหลือพื้นที่ทางการคลังสำหรับการเอาไว้ดูแลพี่น้องประชาชนแต่ในเหรียญอีกด้านนึงหรือเป็นเหรียญที่เป็นข้อเท็จจริงผมพาท่านไปดูตัวหนี้สาธารณะครับหนี้สาธารณะของประเทศไทยนั้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64% แต่หากท่านดูลงลึกไปในตัวหนี้สาธารณะไปดูคำนิยามของหนี้สาธารณะผมเรียนอย่างนี้ครับประเทศไทยใช้คำนิยามหนี้สาธารณะเข้มข้นกว่ามาตรฐานสากลเข้มข้นกว่ามาตรฐาน IMFนั่นหมายความว่าหนี้สาธารณะของประเทศไทยนั้นนับในสิ่งที่ IMF หรือสากลไม่นับนั่นคือเรื่องรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันและไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลซึ่งหากถ้าเรานับหนี้สาธารณะตรงตามคำนิยามของสากลแล้วหนี้สาธารณะของเราจะอยู่เพียงแค่ 58.4% เท่านั้นและนอกเหนือจากนั้นครับมองลึกเข้าไปอีกในหนี้สาธารณะถ้าหากมองหนี้สาธารณะที่เป็นภาระต่อรัฐบาลที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณไปชดใช้หนี้สาธารณะของประเทศไทยจะลงเหลือแค่ 54.3% เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นภาระต่อรัฐบาลจริงๆและถ้าเรามองตัวเลข 54.3% นี้เทียบกับต่างชาติเทียบกับภาวะทางการคลังที่เกิดขึ้นเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วหนี้สาธารณะก้อนนี้ไม่ได้อยู่ในความกังวลครับอยู่ในระดับต่ำซะด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราพูดถึงการขาดดุลงบประมาณเราพูดถึงการกู้เราพูดถึงการเต็มเพดานอะไรต่างๆแต่เราไม่ยอมไปดูปลายทางว่าหนี้สาธารณะของเราที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเป็นปัญหาหรือไม่ซึ่งคำตอบผมเรียนด้วยตัวเลขครับผมโชว์ด้วยตัวเลขว่าหนี้สาธารณะของปัจจุบันของประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นครับในการที่จะคิดถึงความคุ้มค่าของโครงการ Digital Wallet นั้นไม่ได้มองไปแค่มุมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับอีกด้านหนึ่งที่เราพูดแล้วพูดอีกและอยากจะพูดอีกครั้งในวันนี้นั่นคือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนั่นคือข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาอยู่ในระบบนั่นคือการเฉพาะเจาะจงและเราสามารถชี้สามารถระบุตัวตนของพี่น้องประชาชนได้มาตรการภาครัฐต่อจากนี้สามารถช่วยเหลือตรงไปที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์เหล่านี้มหาศาลครับท่านต้องเอาเข้าไปรวมอยู่ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการไม่ได้มองแค่ตัวเลขล้วนๆซึ่งเป็นการมองที่ผิดด้วยนะครับเพราะว่ามัน
นะคะก็เขาบอกข้อสุดท้ายเนี่ยที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยยังไม่จบ5ข้อนะคุณผู้ชมแต่ข้อ3เขาบอกว่าคือพอเรามีระบบแบบนี้เหมือนกับเราต้อนคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของรัฐพอคนเข้าไปอยู่ในระบบของรัฐปุ๊บเวลามีโครงการอะไรที่เงินต้องจ่ายเยียวยาผ่านโครงการเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรคุณจะเป็นอะไรก็ตามเราจ่ายเงินผ่านตรงนี้ไปเลยเนี่ยมันลดการทุจริตได้และประชาชนได้เงินโดยตรงเลยไม่ดีกว่าเหรอพวกคุณมาคัดค้านเพราะคุณอยากทุจริตกันหรือเปล่าเออนะแต่เราปิดช่องไงก็ถือว่ามันเป็นข้อที่เขาเสนอมองในคนละด้านนะคะส่วนอันนี้คือที่เขาจบไปเมื่อวานนี้ก็สรุปว่าก็ยังไงก็ผ่านแล้วก็เห็นบอกว่าจะตั้งกรรมธิการแล้วก็มาถกวาระ2วาระ3กันอีกทีนึงคือวันที่31นะท่านผู้ชมกรกฎาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวแต่วันที่1เราต้องกดยืนยันแล้วนะก็เขามาถก31กรกฎาคมคือเขาต้องเตรียมพร้อมแหละสิมาอย่างนั้นหมอตะกุกตะกักหมดเลยพอสิมาทักมาเมื่อกี้เนี่ยนะท่านผู้ชมนะก็ไปถามคุณจุลพันธ์สินะคนที่มีสิทธิ์อย่างเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ไงสรุปแล้วเอิญว่าหมอไม่ได้ด้วยไงหมอก็เลยนะอาจจะใจเย็นๆน่ะเนาะเออแต่หมอเนี่ยก็ตะกุกตะกักแทนนะท่านผู้ชมเรากลัวเราไม่ได้อ๋อกลัวแทนประชาชนอยู่แล้วอาจจะเลื่อนออกไปหน่อยสัก5วัน7วันมันก็คงไม่มีปัญหามั้งเที่ยงคืนมือเราสั่นแล้วเนี่ยประชุมยังไม่เสร็จเลยเที่ยงคืนเราเตรียมกดแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่เรื่องของเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ศาลท่านนะออกมานะจะพิจารณาคดีเลยไม่ต้องไต่สวนแล้วในเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะแล้วก็เรื่องการตัดสิทธิ์ของทางคณะกรรมการบริหารพรรคนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าได้วันละ7สิงหา7สิงหามาตามดูกันเมื่อวานตอนหมอแอบดูสัมภาษณ์ของคุณชอบคุณชอบอ๋อคุณชอบบอกว่าแล้วเขาก็สอบถามทางประชาชนคนเข้าไปดูเขาก็บอกว่า 70% ค่ะยุบขนาดคนที่เขาดูคนที่เขาเชียร์ก็ยังเข้าใจว่าน่าจะยุบเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่านิ่งหมดแล้วเชื่อว่ายังไงก็รอดเชื่อเขาบอกว่าเขาน่าจะรอดปากกล้าขาสั่นนะท่านผู้ชมออกตัวกันเต็มที่เลยอ่ะค่ะเล่นกันเต็มที่อ่ะแต่ก็รอดยังไงก็รอดนะแล้วก็วันที่8ผมก็จะมาทำงานนะท่านผู้ชมในขณะที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยถึงจะบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าผลคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นอย่างไรแต่คุณรังสิมันโรมก็เชื่อว่ารอดยากเหมือนกันนะคะไปคุยกันก่อนนะไปคุยกันก่อนให้เรียบร้อยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอทิ้งช่วงไว้นิดหนึ่งท่านผู้ชมนะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้หมอก็ไม่ได้ขึ้นรายการจากที่เขาพูดมาเกี่ยวกับเรื่องนะดิจิตอลวอลเล็ตนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าหมอก็มานั่งคิดอีกทีนึงท่านผู้ชมคิดไปอีกแล้วเราตามภาษาคนเรานะท่านผู้ชมเราอยากให้ท่านลดค่าไฟค่าไฟค่าน้ำมันนะลดค่าไฟก่อนก็ยังดีท่านผู้ชมและเห็นเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยพอปลายปีเนี่ยจะมีการขึ้นค่า FTแล้วการขึ้นค่า FT เนี่ยมีแบบ3แบบนะท่านผู้ชม3ข้อคือบางที่บางข่าวก็บอกขึ้นมา4บาท65จาก4บาท22นะบางข่าวแบบที่2ก็คือขึ้นมา4บาท92อุ้ยแพงขึ้นมาอีกแล้วและบางข่าวก็คือแบบที่3นะก็คือ6บาทท่านผู้ชม6บาทนี่ตาโตเลยนะโดยเฉพาะ SME เนี่ยตาโตเลยนะท่านผู้ชมอย่ามาพูดว่าขึ้นมาอีกเท่าตัวราคาค่าไฟบ้านเรากลางๆในอาเซียนไม่ได้แล้วนะมันจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเกิดขึ้นมา6บาทนี่ตื่นเต้นตกใจตะกุกตะกักหนักกว่าเดิมเจอนักลงทุนไปสถานีต่อไปไม่ได้นะจะขึ้นไป6บาทได้ยังไงล่ะก็เลยมานั่งคิดดูว่ามานั่งอ่านเขาบอกว่านี่ท่านผู้ชมเขาบอกว่าเรามีหนี้อุดหนุนราคาพลังงานอยู่ 98,000 ล้านแล้วก็หนี้ที่กฟผ.ค้างต่างประเทศอยู่นะขอโทษปตท.อยู่นะอยู่กว่า 130,000 ล้านหาเงินมาอุดไหมคะท่านไม่ต้องไปใช้หนี้ไปทีเดียวให้หมดเลยไม่ต้องจ่ายดอกแล้วเราจะได้ลดค่า FT เราลงดีไหมแล้วก็ไปแก้ไขโครงสร้างต่อจากนั้นคือต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินเดิมแล้วก็แก้ไขที่โครงสร้างมันจะดีไหมมันก็จะดีนะท่านผู้ชมนะอย่างน้อยเนี่ยจับบอร์ดของสักที่นึงอะไปติดคุกอะไรไม่ให้สภาอุดมานั่งบ่นว่าตอนนี้เนี่ยนะอุตสาหกรรมเราตกต่ำและตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะไม่มีคนมาลงทุนนะท่านผู้ชมคุณพิมพ์พัชชาปวดหัวตายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะมันจะดีนะท่านผู้ชมนะเอาละค่ะท่านผู้ชมนะหมดเวลาละค่ะนะยังไงแล้วอย่าลืมเจอกันให้ได้วันที่20กรกฎาคมนี้นะที่พุทธอุทยานหยกขาตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะงานแห่เทียนเข้าพรรษางานงาน
ตักบาตรเทโวตอนเช้านะท่านผู้ชมนะคะวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมเจอกันทั้งหนวดเปิดรมมือรมเท้าทั้งบ่งต้อนะคะก็ไปร่วมทำบุญด้วยกันค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่ในวันสิมาวันพรุ่งนี้อ่ะของหมอในวันเสาร์นึกอยู่ไงว่าวันเสาร์เราจะไปยังไงอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวบอกคลินิกปิดไหมคลินิกปิดวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้และมะรืนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าหมอไปด้วยกันกับเรานะคะในวันพรุ่งนี้เราไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะก็แจ้งให้กับทุกท่านทราบนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่นะในวันถัดไปนะท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ